s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาโทษครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากปวดคนเดียวครับรายการที่ว่าเรื่องศิลปะครับในหลากหลายแง่มุมครับผมตามความเอาแต่ใจของพวกผม3คนครับพบกับผมครับจุนจากสซลมอนแคร์ครับครับคุณกาแสลมอนหลับครับเนี่ยแซลมอนแคร์ครับผมกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาห้องอัด หลังจากหายโควิดใช่แล้ววันนี้ก็หลังจากล้างลาแขกรับเชิญไม่นานอ่าอ่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญอยู่กับเราครับพี่ทอดแนะนําตัวหน่อยครับครับทอดครับจากแคปิตอลครับเออนี่ฝึกฝึกคำนี้มาเลยนะชอบหน้ากระจกแคปิตอลแคปิตอลนี่มันคืออะไรนะพี่แคปิตอลนี่มันคุ้นๆนะมันคุ้นๆอยังไงนะอ๋อ ไขลคองเลยนะยงชง,งเงินเข้มปัดเอ่อแคปิตอลครับเป็นสื่อน้องใหม่ในเครือบัเรือครับก็เป็นสื่อที่ว่าด้วยเรื่องธุรกิจแต่พอพูดถึงเรื่องธุรกิจพวกเราทุกคนก็จะสายหน้าเนี้ยตัวเลขแตกอะไรบ้าบอเต็มไปหมดเยยงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อมโยงกับเราเลยแคปิตอลเลยเกิดขึ้นมาเพื่อจะเล่าเรื่องธุรกิจพวกนี้ครับให้มัน ใกล้ตัวมากขึ้นด้วยสำเนนยงที่มันเป็นข้างวัยรุ่นสนุกสนานมากขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องธุรกิจมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนอืเพราะทุกคนก็ทําอาชีพบางอย่างอยู่แล้วครับหรือว่าอาอย่างการเป็นศิลปินก็เป็นธุรกิจแบบหนึ่งถูกต้องไหมอะ,อะไรที่มันใกล้ตัวพวกนี้ครับเราสึกว่าเอ้ยลองพลิกดูไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้คนเราเมื่อโตขึ้นมาแล้วเผชิญกับเรื่องของอ business โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้อืมนั่นแหละรครับอืมแล้วเหมือนเหมือนกับว่า capital ก็จะมี podcast เหมือนกัน ใช่ครับก็ร่วมมือกับแซลมอนพอดแคสต์ครับผมก็ติดตามกันได้ครับทุกคนแคปิตอลลิซึมครับทุกคนเอ้ย่ก็ใช่แหละแคปิตอลริซึ่มครับลิซึ่มริซึมหัวโทษหัวโทษริซึ่มขอโทษโอเคแล้วก็ที่เชิญมิทอยมาเนี่ยเพราะจริงๆเราเหมือนล่าสุดสปายเอ็ก์เฟิร์มลี่ก็คืออันนี้เมย์ญี่ปุ่นใช่ไหมที่ค่อนข้างจะดังเพราะว่ามันเป็นเมย์ลงเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกวะใช่เน็ตจริกดังก็แต่เป็นบางงานแหละใช่จริงมันดังได้บางงานแต่ว่าตอนนี้เพิ่ง อันนี้มเพิ่งลงใน Netflix อ่าแล้วก็ในสตรีมมิ่งอีกสองสองามเจ้าจำชื่อไม่ได้นะอยากให้จำได้ก็ซอมเสื้อได้ฮ้่โอ้โหเค่งว่ะใช่เออแล้วในสบายทรูแมนี่มันจะหน้าปกของมังงะเนี่ยมันจะเป็นตัวละครนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่าอ่าใช่ไหมใช่ใช่แล้วแบบแต่ละปกก็จะเป็นเก้าอี้ที่แตกต่างกันไปสมมติจะเป็นโซฟาซะเยอะเนาะแล้วก็ทุกคนมามาดูกันว่าไอ้เก้าอี้พวกเนี้ยมันมาจากดีไซเนอร์ดังๆเต็มหมดเลยอแล้วก็มีเมาส์ที่หลังว่าอาจารย์เป็นเนิร์ด ฟอร์นิเจอร์อ่าซึ่งพี่ทอนก็เป็นเนิร์เฟอร์นิเจอร์ไงเราก็เลยอยากชวนมาอยากชวนพูดเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่าดีไซน์อะไรอย่างเงี้เนาะได้เลยก็ออกตัวแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่โปรเนาะก็จะเป็นแค่แบบคนที่ชอบแล้วก็ชนชอบเออแล้วก็พยายามที่อยากอยากรู้ว่ามันมีที่มาอะไรยังไงก็เลยแบบก็เลยตามตามอ่านตามดูแล้วก็พยายามที่จะแบบดูประวัติมันเพราะมันก็พอไปดูประวัติแล้วมันค่อนข้างสนุกเรื่องพวกนี้ครับอืมอืมแล้วก็มันก็เชื่อมโยงศิลปะ ด้วยใช่เลยก่อนอื่นผมยังรู้ว่าพี่อนเริ่มแบบสนใจเฟอร์นิเจอร์ตอนไหนอ๋อจริงๆอ่อะเริ่มสนใจเฟอร์นิเจอร์ก็คือช่วงที่พี่ต้องซื้อบ้านอออืก็ประมาณหกห้าหกปีที่แหละตอนนั้นมันคือเราคือพวกว่าเราก็จะอ่านจากหนังสือเราชอบอ่านหนังสือพวกป๊อปอายบูตันคาซีของญี่ปุ่น,นซึ่งในนั้นมันก็จะมีแบบเฟอร์นิเจอร์สวย ชีวิตดีๆรื่นรมรื่นรมอะไรอย่างนี้ครับก็เออแล้วก็เปิดดูเอ้เราก็ถามว่าเอเก้าอี้พวกนี้มันทําไมมันโผล่มาบ่อยเออแล้วก็ด้วยความที่พอเริ่มทําบ้านครับเราก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็อาจจะเหมือนหลายๆคนในช่วงที่โควิดระบาดใช่ไหมครับต้องอยู่อยู่ห้องอยู่บ้านมากขึ้นทุกคนก็เริ่มมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่ตัวเองชอบสุดท้ายไอความชอบเนี่ยมันก็จะไปจูนอยู่ในวงแคบๆวงหนึ่งที่แบบมันจะมีเฟอร์นิเจอร์หน้าตาเดิมๆซ้ำๆ เออนั่นแหละพี่พอแล้วพอเราไปรู้จักเรามาเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะเออมันไม่ใช่แค่เก้าอี้มันไม่ใช่โคมไฟอีกแล้วมันมันไม่ใช่โต๊ะอีกแล้วมันมันคือผลงานศิลปะหมดเลยอืมอืมแล้วมันมันเป็นเจ๋งตรงที่มันเป็นศิลปะที่เราครอบครองได้อะครับเราสัมผัสเราใช้งานกับมันได้ในชีวิตประจำวันเลยอืมออวันนี้พ really ี่ธอนก็จะมีเรื่องมาเล่าใช่ใช่ก็เป็นแบบว่า ดีไซน์อะไรย่างนี้ป่ะใช่ครับ <c oughs> ก็พี่ยังไม่ได้เป็นคอการ์ตูนเท่าไหร่แต<บ>่ก็จะเห็นว่ามีการแชร์คอนเทนต์ในสไป X f a อ i l ์ฟนี่แหละแล้วโจ้เนี่แหละโจ้โจ้โจงโก้ก็เหมนชันมาเฮ้ยพี่มาดูดิวะคนนี้คน <c oughs> นี้คือ ใชยอย่างสื <si ่อพูดโซเชียลมีเดียทูดของเราผู้กว้างขวางของยุคใช่ทุกคนจะมีสมมติว่ามีคนแอดมาเข้าไปดูอ่ะมูโวเฟนโจมโก้ไปโจมโก้กว้างขวางโจเขาก็แอดมาให้ไปดูว่าพี่เนี่ยพี่นาจะชอบเออพี่ก็เข้าไปดูแล้วเอ้ยกระตูนตรงนี้มันเจ๋งว่ะคือมันมันแปลกเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นการวางเดเรชชั่นของ Co เวอร์แบบนี้อโดยเอาตัวละครหนึ่งตัวกับมชเก้าอี้ในลักษณะคาลคเตอร์ต่าง อซ he mm hmm. e oh ึ่งเก้า so, อ hey, ี้ที่เขาเลือกมาก็ไม่ใช่เป็นการบังเอิ่นดยนะเพราะเราดูเห็น t w i นแพ็ครวมแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เขาเลือกงานไอคอนิกของยุกมาหมดเลยอ๋อหรอซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเรื่องเล่ามากๆซึ่งวันนี้ก็เลยสึกว่าเอ้ยโจเลยบอกพี่มาคุยเรื่องนี้กันออแล้วก็ทีนี้ก็เลยพี่คิดว่ามันไม่สามารถที่จะเล่าทั้งหมดได้ในระยะเวลาจํากัดปกมันเยอะมากเยอะมากซึ่งพี่ไปได้ดูตัวนี้ออกประมาณแปดเล่มนะครับ ประมาณประมาณนั้นไม่แน่่และแล้วก็แล้วพี่ก็เลยลองดูว่าเออแปดลองไปดูในปกอ่ะฮะแล้วก็ลองไปดูในสตรีมมิ่งเจ้าหนึ่งถ้าอยากให้อยากเอ่ยชื่อก็จ่ายเงินสิตืนโอเคโอเคจอดเยียมนะทุกคนโอเคครับก็ก็ลองไปดูแล้วก็เฮ้ยมันก็สนุกนะเออมันก็เป็นอนิเมชันที่สนุกแล้วก็พอดูในนั้นก็จะมีอิสเอ็กบางอย่างที่เป็น เชื่อมโยงกับปกอยู่ออไม่ถึงในในเรื่องใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีการใช้เฟอร์น so ิเจอร์บ an like um so างชิ American ้นที่เชื่อมโยงกับปกเขามีอ like ่าภาพแขวนบางบางชิ้น like ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่ในนั้น like ซึ่งก็เป็นดีไซเนอร์คนเดียวกับบนปกอ๋อ like ชี AMP ้อ๋ีเสิร์ชมันจริงๆเนิร์ดเจออย่างนี้แล้วเนิร์ดสไปเออเออซึ่งพอพอดูรู้สึกว่าเอ้ยมันต่างจากคือเขาเข้าใจในวงของแอนิเมะครับเขาก็รีเสิร์ชในระดับนี้แล้วล่ะแต่พอมาเจออะไรที่มันนิชมากๆอย่างเฟอร์นิเจอร์อ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเออมันมน่าสนจริงๆก็เลยก็เลยพยายามดูว่าเอ๊ะเราในช่วงพิเรียที่พอจากมองจากคนนอกมองเข้าไปเนี่ยเฟอร์นเจอร์อะไรที่โผล่บ่อยที่สุดของใครพี่ก็คุณพบว่ามันมีเฟอร์นเจอร์ลิสเนอร์อยู่คนหนึ่งที่โผลมาถี่กว่าคนอื่นก็เลยพี่ก็เลยหยิบลิสเนอร์คนนี้คนนี้มาชวนคุยกันได้ครับอครับงั้นลุยเลยพี่ธรโอเคครับก็จะเสิร์ชชื่อไปด้วยได้เลยก็อ่าพี่มาชวนคุยกับ เรื่องของดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าอ่าชาอนเรอีมครับเออลองเสิร์ชว่า e อ,อ, e <ams. S 1> อีมสุดา E A M E S E A M E ใช่อีมชใช่อืมอืมเจอไหมเออจริงๆอะพี่เชื่อว่าทุกคนอะเคยเห็นงานเขาหมดแหละอ่าจะจะจ,ะจะมีการผ่านตามาเสมอแหละแต่แค่อาจจะผ่านตาในรูปแบบของอ่าของของลอกลีนแบบหรือผ่านตาในรูปแบบของที่มัน รูปทรงบนันโดนดับเออดับเปลี่ยนไปอือใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะชาอินอีมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆกับคนทุกคนมาตลอดอยู่แล้วครับอืมแล้วคุณชาอันนี้พี่เริ่มเลยไหมได้เลยโอเคดุเลยก็คือต้องบอกว่าเดี๋ยวเราเรื่องของอีมนะครับอีมเนี่ยเป็นอ่าแบรนด์ที่ก่อกําเนิดมาจากคนสองคนก็คือคุณชาและคุณเร ชาเล่ร์อิมพี่จะเล่าเรื่องของคุณชาก่อนนะเพราะมันมีสองคนโอเคคุณชาครับแรกเริ่มอ่ะเดิมทีเขาชื่อเต็มๆว่าชาโอมานอิมจูเนียแต่ว่าในโลกในโลกการออกแบบอะครับจะจำเขาในชื่อของชาอิมอิมชมใช่ก็คุณชาโอมานอิมจูเนียนะครับเกิดในเซนหลุยปีหนึ่งนเจดนะครับ<ม>เป็นนักเรียนสถาปาัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับแต่ว่า ในประวัติการเรียนของเขา่าเขาโดนให้ออกหลังจากเรียนไปได้แค่สองปีเพราะว่าเหตุผลที่เขาให้ออกเพราะเขามีปัญหากับครูผู้สอนอืเหตุผลที่ให้ออกก็คือเขาค่อนข้างมีหัวก้าวหน้าเกินไปเนี่ย<ง>พังพังติดเด็กใช่พเพราะว่า่องนั้นคือคุณชาอิมเขาคุณชาเขาสนใจในเรื่องของแบบงานของศิลปินท่านหนึ่งอยู่แล้วเขาก็จะมุ่งมั่นกับงานของคนนี้เป็นพิเศษจนน่าจะน่าจะทาให้รู้สึกว่าเวลาอาจารย์มาสอนอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีคอนฟ lict เพราะเขาเขามีแนวทางแล้วเขามีวิธีเขามีวิชั่นบางอย่างที่เขาอยากแตะโกแล้วครับอพอทีนี้พอเขาออกมาครับก็เขาก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้โดยผ่านจากการทํางานโดยเขาไม่ได้ไปศึกษาในสถาบันสถาปัตย์อะไรเลยนะเขาไปศึกษาในเอกองถ่ายอ๋อเหรออ๋อเพราะเขาเพราะเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่าไอการที่จะเราอยากจะเห็นโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับ ถ้าเรายังอยู่ในห้องเรียนอ่ะเราก็จะถูกผลิตออกมาแบบนั้นอ๋นนอเพราะ,ะ,ะนั้นเขามอกว่าการออกไปไปไปพักสนามเนี่ยเราไปเห็นสิ่งที่นอกเหนือจากกรอบของเขาอะ่ะมันจะเอามาต่อย,ยอดได้อืมเออน่าสนใจที่เป็นกองถ่ายนี่แหละผมว่าเออ,อ,อซึ่งตอนนั้นที่เขาไปร่วมงานคือเป็นของคุณบิลลี่วดเดอร์บิลลี่วเดอร์เป็นผู้มกับทางน่าจะเป็นทางของอเมริกาครับแล้วก็ค่อนข้างสรงอิทธิพลมากๆในยุคนั้นเออครับได้ก็ หลังจากที่ได้เริ่มฝึกงานในกองถ่ายของคุณบ er ิลล er ี่วิดเดอร์ hmm. เขาก็ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทสถาปัตยกรรมของตัวเองในปี1930งโดยตอนนั้นเขาออกมา,าช่วงนั้นเขาก็ยังแบบยังมันยี่สิปลายๆครับแล้วก็บริษัทที่เขาเปิดเ,เขาเปิดร่วมกับเขาเปิดร่วมกับเพื่อนของเขาคือคุณโรเบิร์ตวอลนะครับผลงานในช่วงนี้ที่ที่เขาไปทํากับคุณโรเบิร์ตวอลเนี่ยไปเข้าตาผู้ชายคนนึงชื่อว่าคุณเอเรียลซาลิเนน คุณเอเดลไซเนนเนี่ยเป็นสถาปนิกชื่อดังของฟินแลนด์ซึ่งตอนนั้นนะครับเขาได้ย้ายมาสอนที่ครานบุกอะคาเดมีออฟอาร์ตในรัฐมิชิแกนเออซึ่งตอนนั้นเขาจะมามาย้ายมาสอนในตําแหน่งของผอก็เอยเหมือนเป็นผอดูแลทั้งหมดของที่ครานบุกอาร์ตครับซึ่งในช่วงชีวิตมหาลัยอะครับคุณชาครับเขาได้แต่งงานกับคุณแคทเธอรีนวอลแมนเออแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนเออก็คือในช่วงที่เรียนที่มหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้อะครับ แล้วจอออกมาช่วงนั้นเขาก็พบรักกับเพื่อนที่มหาลัยแล้วก็ในช่วงนั้นคือเขาก็แต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ไอ้ที่เกิดไว้เมื่อกี้ว่าไอ้การเข้าตาคุณสรินันเนี่ยก็คือส่งผลให้คุณสรินันได้เชิญชามาเป็นนักเรียนทุนในมหาลัยที่เขาดูแลอยู่อนะครับแล้วก็คุณชาก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่นั่นต่อโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าที่ต้องเกิดในช่วงนี้เพราะว่า ช่วงนี้เพราะว่ามันมีที่พึ่งกับชามากเพราะว่าในช่วงที่เขาย้ายมาที่แคริบบูกอะครับเขาได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังของยุคของเอ่อนักออกแบบชื่อดังของโลกเลยอะครับ mm hmm. ก็คือคุณเอร์โรสตีแนนคุณเอร์โรสตีแนนเนี่ยเป็นลูกชายของเอเรียลซาตีแนนที่ชวนมาอ oh, ๋อเอเอซึ่งผลงานต่างๆของคุณเอร์โรสตีแนนนะครับถ้าเกิดเซิร์ชดูจะเจลองเซิร์ชก็ทิวลิปแชร์ก็ได้ครับ อี่เดแชร์เอ้ยเหมือนเคยได้ยินนะเชื่อว่าพอเซิร์ชปั๊บทุกคนจะอ๋อเลยเราจะเห็นในตามหนังสเปซเอทตามแบบเออหมรูปทรงมเหมือนดอกทิวลิปเป็นตัวที่มีมีของก๊อปเต็มไปหมดเลยแน่นอนครับบานเราจะคลีพิก้าคลีิก้าอ๋อสวยอ่ะสวยนะซึ่งตอนนั้นครับเขาเขามาเจอกันในโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์กแบบฟนิเจอร์ที่ใช้สลหรับห้องโถงดนตรี ในเมืองบัฟฟาโลนิวยอร์กครับจากการทํางานในร่งงานครั้งนี้ทําให้เขาต้องคู่สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดมาอทีนี้เริ่มมาเริ่มเมื่อปี40ครับตอนนั้นคุณชากับคุณเอรโรสไซแนนนะครับเขากําลังศึกษาเรื่องการทําไม้อัดเก้าอี้ขึ้นรูปแบบสามิติต้องบอกก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์ในช่วงนั้นมันจะเป็นเส้นตรงลักษณะเป็นแบบต่อไม้ต่อไม้ชิ้นต่อชิ้นไม่มีการดัดการงออะไรมากครับคือถ้าเกิดในยุคนั้นนถ้าเกิดก่อนนันนั้นที่มีการดัดที่มีการเล่นเทคนิคหนักหน่อยก โทเน่คือก็คือเก้าอี้เก้าอี้เชตโกในบ้านเราอะครับเก้าอี้เชตโกใช่เป็นเป็นมันจริงๆบ้านเราจะรู้จักในชื่อเก้าอี้เชตโกเออซึ่งเอ้ก้าอี้โทเน่เนี่ยมันก็อยู่ในหนังเรื่องลาลาแลนด์ด้วยอ๋ออ่าโอเคลองเสิร์ชดูโทเน่ number ขสิบแปด t h o n e t n o หนึ่งแปดโทเน่ number สิบแปดอ๋อแอบอ่องไหมใช่ไหมคุณตามากเลยเนอะคือจริงๆอะไรพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันพวกเราโดย โดยเราไม่รู้อยู่แล้วครับออซึ่งเมื่อก่อนเก้าอี้เนี่ยลักษณะการทำเก้าอี้ครับมันจะเป็นลักษณะเต็มที่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบเก้าอี้โทเน่ครับคือเอามาดัดด้วยความดัดด้วยความร้อนอบไอ้น้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งมันยังไม่มีการนั่นคือเต็มที่ที่เคยทํามาละเรายังไม่ได้มีทําเก้าอี้อะไรที่มันมีสลักซับซ้อนมากมายในเรื่องของการขึ้นโครงสร้างใหม่ครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับคุณชาและคุณไอโรสเซนเนนครับเขากำลังศึกษาเรื่องการทำ ไม่อ่านมาทาเก้าอี้ขึ้นรูปสามมิติเหมือนที่เกิดไปแล้วเนอะแล้วก็ตอนนั้นที่เขาทําครับวัตถุประสงค์ในการทําคือเขาเขาทำเพือ่อแสดงงานของโมมาชื่องานมันคือออร์แกนิกดีไซน์อินโฮมเฟอร์นิชชิงนะครับตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่เขากาลังเริ่มทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วก็ในโปรเจกต์นี้เขาก็คุณเอโร่จะเป็นลีดคุณไอโร่เป็นลีดแล้วก็มันจะมีลูกมืออยู่หนึ่งในลูกมือครับมี เด็กผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มสดใสผิวอผิวพรรณดีตาโตด้าเริงก็คือคุณเรคุณเรมาเป็นลูกมือคุณชาในช่วงนั้นนะครับนั่นเลยเป็นการที่ทั้งคู่มาเจอกันโดยที่ตอนที่คุณเรคุณเรมามาเจอคุณชาตอนนั้นเธอมาในฐานะคนทำ art direction art work มาทำ art work เพื่อแสดงในงานก็คือเอามาวาดรูปก็อี้มาเขียนทำโบชัว์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแนบในงานของโมมาอ่าเชิงโปรโมทเออใช่เลยงั้นขอพักจุดจุดของคุณชาไว้ตรนนี้จะเกิดเรื่องคุณเรเพื่อให้เห็นแบ็กก้านะครับอ่าคือคุณเรครับชื่อที่เรารู้จักคือเรอีมแต่ชื่อเธอคือเรไคเซอร์ชื่อเต็มเต็มเธอคือแบรนิดอเล็กซานดราเรไคเซอร์ยาวจังไกลของยุโรปอ่ะเป็นยุโรปเปียนใช่ไใช่เขาเป็นชาวอเมริกาครับอเออหรอใช่แต่ว่าก็คือเรียก เขาก็จะเรียกกันว่าไคเซอร์เรไคเซอร์อะไรเงี้ยครับเธอเกิดในซรลคาเมนโตปีหนึ่งก็หนึ่งสองนะครับก็จะเด็กกว่าคุณชาเล็กน้อยแล้วก็คุณเรไคเซอร์เนี่ยมีความสนใจเรื่องแฟชั่นศิลปะกับภาพยนตร์โมชั่นต่างๆมาแล้วก็เธอไอคอามสนใจตั้งแต่วัยเด็กของเธอเนี่ยครับทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะเรียนศิลปะมาตลอดแล้วก็ในช่วงทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบตอนนั้นคุณเรอายุประมาณสิบแปดปี เธอได้ตัดสินใจย้ายไปที่นิวยอร์กนะครับเพื่อเข้าศึกษากับจิตรกรชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าคุณฮานฮอฟแมนถ้าคุณฮานฮอฟแมนเราลองไปเสิร์ชดูเนี่ยเขาจะเป็นศิลปินที่เด่นในเรื่องของแ e <c oughs> อพแทกเป็นลัสางงานนามาทำหน่อยๆครับแล้วก็เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลกับยุคนั้นในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็พอเธอเข้าไปครับก็ค่อนข้างด้วยความที่ต้องบอกคุณเรนเนี่ยเป็นเด็กหัวหัวไวฝีมือดี ตั้งแต่เรียนมาแล้สมัยเธอเรียนแบบอ่าไฮสคูลเธอก็แบบเป็นประธานกิจกรรมต่างๆมาตลอดพอย้ายไปอยู่คันกับคนะุณฮาร์ฟแมนก็คือคุณฮาร์ฟแมนก็เอ็นดูเธอมากแล้วก็เธอก็เป็นผู้มีในช่วงอายุสิที่เข้าไปเรียนนะครับก็ได้ไปทํางานกับกลุ่ม American a อปสต a c อาร์ติสด้วยคือ mm hmm. เป็นแบบเป็นผู้ก่อตั้งเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งในผู้เป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ พอช่วงปีหนึ่งก้สี่ศูนย์นะครับตอนนั้นก็อายุประมาณสิบแปดปียี่สิบแปดปีละก็ได้เข้ามาเรียนที่คลายบุกอาร์ตทำให้เธอได้พบกับคุณชาเหมือนที่เกินไปก่อนหน้านี้แล้วครูก็ได้ไปเจอกันในช่วงนี้ครับแล้วก็พอเจอกันนะครับก็คนทํางานมันใกล้กันน่ะเนอะมันก็เริ่มมีแบบเออเหตุสปาร์กเออใช่แล้วก็ด้วยความที่บอกเบรย์เธอเป็นเด็กที่มีเอ่อคาแรคเตอร์สดใสอ่ะแล้วก็ค่อนข้างโพสิทีฟมากๆวิธีคิดต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่พอได้ทํางานด้วยแล้วเห็นเน็ตบางอย่างแล้วก ตกกลุ่มรักกันพอจบโปรเจกต์ครับตาคนก็ต่างแยกย้ายแปลว่าเขาต้องคู่ได้แรกที่อยู่กันไว้สมัยก่อนเขาจะจีบกันเขาก็ต้องทำไงจดหมายแน่นอนครับคุณชาก็แลกจดหมายแลกที่อยู่แล้วก็เขียนจดหมายคุยกับคุณเรย์แต่อย่าลืมว่าเราเหมือนที่เกิดตอนแรกว่าแต่งงานแล้วใช่ก็แต่งงานแล้วแล้วไปรู้สัหนึ่งคนที่เกิดมาทั้งหมดนั่นแหละมันมีที่มาอย่างนี้ทีนี้ก็เลยเราก็คงพูดยากนะเพราะเราเป็นคนเราเข้าไปแบบคนที่มองจากภายนอกเข้าไปเนาะก็คงไม่สามารถตัดสิน การกระทำครั้งนี้ได้แต่แค่เขาก็ตัดสินใจเลิกครับคุณชาก็ได้หยาก,กับภรรยานะครับแล้วก็ได้เขียนจดหมายโต้อตอบกับคุณเรแล้วก็จดหมายโต้อตอบเนี่ยครับคือ,ค,อคือเขาเป็นสิ่งที่คุณชาขอคุณเรแต่งงานอก็คือไม่ได้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าใช้คุยไปคุยมาก็ ชอบพอกันนะครับแล้วเขาาตัดใจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเขาก็เลยขอคุณเรย์แต่งงานผ่าจดหมายเชี่ยผมร่มากเชี่ยอจริงสุดแต่ว่าต้องบอกว่าคุณชามีลูกหนึ่งคนเนอะเขาก็เป็นพ่อที่ดีนะครับความต้องบอกว่าความสัมพันธ์คุณชากับลูกไม่ได้แย่เลยอย่าลืมว่าเขาได้เจอกับคุณอภรรยาคนแรกสมัยเรียนมหาลัยอะครับปีสองเองคือความคิดความอ่านต่างๆมาคงๆวันหนึ่งมนคงแตกแยกไม่ซิงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นพ่อครับคุณ คุณชาก็ดูแลลูกได้ดีมากนะครับแม้ว่าช่วงที่เขาย้ายมาอยู่แครนบูกเขาก็ยังพาลูกมาเจอยังเจอลูกอยู่เสมอแล้วก็เขาก็ชอบเขียนจดหมายหาลูกเขาตลอดในจดหมายเขาแต่เขาเขาจะเขียนแบบเป็นอักษรภาพครับคือไงอ่ะก็คือสมมติอ่าเขาว่าคิงฮะเขาก็เขาก็จะตัวเคเขาเขาจะเขียนภาพราชาอ่าอายก็เป็นตัวอิงหมึกแล้วก็มีตัวเอ็นเอออะไรก็คือใโปประมาณนึงใช่ใช่เพื่อเพื่อให้ลูกอ่านและสนุกกับมัน อ๋อเออเขาเป็นดีไซเนอร์จริงใช่เขาเป็นดีไซเนอร์จะเก็บจดหมายหาลูกยังยังเซอร์อ่ะยังดีเลยดีไซน์เลยใช่ก็แต่ว่าจะลองอ่านจดหมายขอแต่งงานให้ฟังเฮ้ยอ่าได้เออเพราะว่าในจดหมายขอแต่งงานมันมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างครับมันจะบ่งบอกสถานะของเขาทั้งคู่ตอนนั้นความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการเงินนะครับในจดหมายครับถ้าแปลเขาข้ามเนอะเขาจะบอกว่าเรียนคุณไกเซอร์ผมอะอายุเกือบจะอายุสามสิบสี่บงเล็บว่าเกือบ อและโสดวงเล็บอีกแล้วและผมกำลังถังแตกโอ้จริงใจเออจริงใจโสดจริงใจแล้วก็ผมรักคุณมากและอยากแต่งงานกับคุณเร็วๆผมไม่สัญญาหรอกนะว่าผมจะดูแลเราทั้งคู่ได้ดีเพราะว่าก็ตัวเองก็ถังแตกอยู่คือบอกไปะปยคนี่แล้วแต่ถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยให้กับผมนะครับ ต่อให้เสียงตายผมก็ยินดีเอ้ยแล้วก็สิ่งที่คิวมากๆคือเขาก็จะวาดรูปมือมุมซ้ายของกระดาษเป็นรูปในรูปมือนั้นก็จะมีแหวนแล้วก็ทาลูกศรชี้มาว่าเอ๊ะนิ้วนิ้วข้างเนี้ยไซส์เท่าไหร่นะอ่าแน่นหน่อยนะฟอร์มฟอร์มฟอร์มใช้ได้ไหมฟอร์มนะฟอรพวกนี้แล้วก็พร้อมลงบรรปอีกพร้อมจบด้วยคําว่าเลิฟแล้วก็ตัว x ิตัว ออ่าก็คงไม่ต้องเดาเไรจะตอบว่ายังไงครับนะก็เซย์แย่ทันทีอ่าอืก็หลังจาก่ทั้งคู่เจอกันแล้วก็ตกกลุ่มนักอย่งรวดเร็วนะก็ในหลังจากที่จดหมายฉบับนี้ได้ส่งหากันอ่ะหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็แต่งงานกันอืมแล้วก็เวลาที่แต่งงานตอนนั้นคือประมาณเดือนมิถุนาปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งอ่าเขาเจอกันปีสี่ศูนย์แกทำลายเร็วเจอสั้นๆเลย ไวมากคนมันโดนนะปีเดียว <นะ S 2> เลยเอัคลิกคลิกทั้งคู่แต่งงานกันในปีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับแล้วก็คุณชายเรเลตัดสินใจขับรถฮันนีมูนไปที่ลอสแองเจลิสพอขับไปที่เอลเอครับเขาพบว่าที่เน,นี่ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าเอลเอในช่วงนั้นมันเชยสบัดออ,อ,อใช่ใช่ตอนนั้นน่ะในช่วงปีสี่เหนือครับเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดคือนิวยอร์กนิวยอร์กตอนนั้นมันมันเป็นแหล่งรวมแบบศิลปินมีความหวือหวามีความฟุ้ง้าบางอย่างมีสีสันที่พร้อมสับ แต่เออตอนนั้นเขาสึกว่าม,มันมีองค์ประกอบที่ดีนะแต่มันยังไม่มีอะไรแบบนี้อยู่เลยความความมือหวาความครีเอทีฟิตี้ต่างอ่ะเขาเลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราทําไมเราไม่มาที่นี่ล่ะเราไปเริ่มที่นี่เองออมันก็นเ,นนเหมือนแบบเราเป,ป็นศิลปินใช่ป่ะเดินเข้าไปในทิวทัศน์ที่มันสวยแล้วมีเฟรมรอให้วาดอ่ะก็วาดสิทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่าเอ้ย e ต้องย้ายงั้นเราย้ายมาที่นี่กันเถอะอืมก็ทั้งคู่เลยตัดสินใจว่าย,าย้ายก็คือเขาเลยย้ายมาอยู่ที่ l ออกันครับ ในช่วงแรกเขาย้ายมาเนี่ยเขาไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆมาเพราะด้วยความที่แบบก็แอมบร็อกถังแต <c oughs> <c oughs> กก็ก็ย้ายอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆกันแล้วก็ตอนนั้นนะครับคุณชาครับก็ต้องทํางานป,ป,ประจําเป็นพนักากินเงินเดือนอยู่ในทันั้นน่ะออกแบบฉากของ MGM มจีเอ็อ<ผ>มสตูดิโอของฮอลลีวูดเออเออแล้วก็โตอะทำหนังนั้นนะเออออ้อที่โตล่องแหวกเจ้าอารเพียร์ทาวเอ์อ <c oughs> เพ็กเดออ๋อ <c oughs> อ่าครับแล้วก็หนังเลิกงานนะครับเขาก็ ใช้เวลาหลังเลิกงานนั่นแหละมาพัฒนาเก้าอี้ต่ออืม,อมซึ่งตอนนั้นนด้วยความที่มันถังแตกอะ่ะเขาก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากการทําฉากอือก็คือหยิบอ่ะหยิบนู่นหยิบนี่ที่มันของเหลือใช้จากออฟฟิศอะครับกลับมาทำมาต่อที่บ้านซึ่งตอนนั้นนะครับคุณคุณเรก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าเธอไม่ใช่ด้วยความที่คือเรไกเซอร์เป็นศิลปินกำเนิดอ,อ่ะเธอก็รับออกแบบปกนิยสาร ซึ่งปกนิสสันที่เธอออกแบบก็คือ Art and Art and Art and อาร์ตแองกอาร์ตแองกอาร์ตแอง i อาร์เคเทเจอร์แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นปกนี้เป็นนิสาัที่ทรงอิทธิพลมากของยุคนะครับซึ่งถ้าลองเสิร์ชดูจะเห็นว่าทกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงปกพวกนี้อยู่เลยเป็นแม่บ้านที่มีฝีนรับจอบที่ยิ่งใหญ่ประมาณนึง <laughs> ใช่ใช่เพราะว่า เธ,เธอไม่ใช่ด้วยความที่แบบเป็นหญิงสู้หญิงแกร่งอะครับไม่ไม่ได้พึ่งผู้ชายอยู่แล้วอเอ,อเธอก็แบบอ่ะฉันก็จะทํางานด้วยแล้วเธอไม่ได้แค่นั่งทํางานตัวออกแบบปกปเรื่อยๆนะครับเธอยังใช้เวลาส่วนหนึ่งอะมาพัฒนาเรื่องของการทดลองไม้ว่าไม้ชิ้นไหนที่จะมาทําขึ้นรูปได้บ้างอ,อถ้าถ้าพูดถึงตรงนี้จาอาจิะงง,งให้นึกถึงเนี่ยอ่าให้เซิร์ชคำว่าอิน i ฟ e r g l a ก s ก็ได้ครับจะเห็นว่ามันจะมีรูปทรงที่มันต่างจากเก้าอี้สูทั่วไปในยุคนั้นอยู่ ยิ่มไฟเบอร์การ์ดแชร์มันจะเหมือนแผ่นทาโก้อะครับแผ่นทาโก้โอ้โหนี่ทรงนี้กลายเป็นมาตฐานเลยเนี่ยใช่ทุกวันนี้เห็นเพียวใช่เลยซึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับที่ทั้งคู่อ่ะได้ใช้เวลาหลังเรื่องงานแล้วก็มานั่งรีเสิร์ชทำดูทันทีกันนะครับซึ่งอ่าเขาได้ผลิตเครื่องทําอัดไม้ขึ้นมาได้ตัวเองเลยนะเออแล้วคุ้มขึ้นทังบิ๊กเลยใช่เป็นเป็นทำมือแล้วก็สารที่ใช้ก็คือห้องห้องรับแขกในอพาร์ตเมนต์ ที่ถูกสูงของเขานั้นใช่ไอ้เฮียไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแบบเป็นสตูดิโอเก๋ๆอะไรเขาเลยกับเขาเลยครับก็คือใช้ห้องรับแขกอมีมีห้องเหลือนี่ก็ทําตรงนี้แหละแล้วก็ผลิตด้วยจากไม้ก็สูตรเหลือใช้จากออฟฟิศเออแล้วก็ซีโรเวสที่แท้จริงจริงซีโรเวสแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นรากฐานที่จะพูดถึงแนวโคตรเพราะว่าเขาเป็นคนที่คํานึ่งสแตนหนักมากออืืมมเขาตั้งชื่อเครื่องจักรนั้นว่าคาสเซอเรชีนคาสเซอเรชีนอ๋อมันมาจากอันนี้ครับเสียงเครื่องยนต์ทำงาน ใชาต่อไอ้ครื่งนี้มันทำงานมันออกเสียงของมันเนี่ย๋อมเหมือนเหมือนเอฟิกในพวกกับคอมิกในกาคาแซมเขาก็เลยเอยมันชื่อนี้แหละตั้งชื่อว่าคาแซมามชีไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงที่เขากําลังเริ่มชีวิตคู่กันแล้วก็เริ่มทําการทดลองพัฒนารูปแบบของโปรดักต์ของเขาอะครับช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกำลังใช่กำลังวอร์ไทม์เลยอะแล้วอยู่ช่วงนั้นนะครับช่วงที่เขาเอ่อย้ายอยู่เออเออเออ มันเป็นช่วงที่แบบมวดมากมากแล้วอะมันจะผลิตศึกกันแล้วอะ mm hmm. เออทาให้โรงงานต่างๆที่วัสดุที่ผลิตพวกวัสดุต่างๆครับ mm hmm. เขาต้องหยุดผลิตเพราะว่าเขาต้องเอาเวลาไปผลิตอาวุธวใช่ทุกโรงงานโดนฟอร์สไปทำอาวุธหมดใช่ mm hmm. ไม่ไม่สามารถที่จะผลิตสิ่งที่ทำอยู่ได้เลยแล้วก็การเข้าถึงวัสดุคร,ครับของประชาชนทั่วไปก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าตะปูหนึ่งตัวก็มีค่า ยุคสงคราม,ามใช่มันมนัน่นหมดหละใช้หมดทุกกเม็ดเนาะใช่ทุกอย่างต้องเทไปเพื่อการนี้ก่อนแบบแรกของสงคญนะครับซึ่งในต,ตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าในช่วงสงครามมันเคม่มงวดแล้วมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็คือทหารได้รับบาดเจ็บเยอะมากมีการประทะที่หนักหน่วงมากแล้วก็มันต้องใช้เฟือกอืเกใช่เฟือกเฟือกเฟือกดำแขนดำขาในพัคสนามอ่ะมันมันต้องใช้แล้วด้วยด้วยความที่เฟือกเมื่อก่อนมันเป็นเหล็กอืมอ๋อ เราจะเอาแบกเหล็กเข้าไปในสนามอ่ะหนึ่งมันก็ยากลําบากแล้วคนฐ่านคนนึงแบกได้กี่ชิ้นเองใช่ไหมครับแล้วเหมือนที่บอกเมื่อกี้คือเหล็กอ่ะมันนอาเอาไปทําอาวุธอ๋อแยกกันอีกใช่ไหมกนน้อยแยกกันอกมันก็เลยมันก็เลยเป็นความแบบเป็นปัญหาที่เข้ามารุมล้อมของสหรัฐในช่วงนั้นว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีซึ่งคนที่เป็นโตะโผใหญ่ก็คือกองทัพเรือของรัฐบาลสหรัฐกองทัพเรือเนี่ยครับเขาได้ตั้งรางวัลแล้วก็พยายามตามหันเอาแบบที่มาช่วยเรื่องนี้อื เออทีเนี้ยมันก็มีการแนะนำต่อๆกันมาว่าเฮ้ยลองใช้บริการของคุณชาคุณเรย์ไหมเพราะต้องบอกกันว่าตอนที่เขาทำตอนที่เขาย้ายมาเอเอแล้วแม้ว่าเขาจะถังแตกครับแต่ในแวดวงเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนที่เขาทําเก้าอี้สมบกรณโมมาครับที่กล่าวไปอ่ะเก้าอี้ชิ้นเนี้ยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับอ๋อเออเป็นการทํางานร่วมกันกับคุณแอรโรสซารินแนนเราได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งพอนในเรื่องนิดหนึ่งค่ะไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยมันถูกผลิตในช่วงสงครามโลกแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ดี ด้วยความที่เขายังพัฒนาในการอัดไม้ไม่เสร็จอะครับอม,มันทาให้เก้าอี้มันแตกอเออเขาก็เลยแก้ปัญหา้วยการบุบผ้าทับแล้วก็จัดจาหน่ายซึ่งตอนนั้นจัดจำหน่ายไปในช่วงสงครามโลกมันก็ขายไม่ค่อยได้อ,อบ,บริษัทที่ทําอยู่ก็ก็กุ้มใจว่ามันขายไม่ค่อยได้มันก็เลยแต่ว่าสุดท้ายพอสงครามโลกมันหนักเข้าบริษัทนี้ก็ต้องหยุดผลิตเหมือนกันไปทาอาวุธแทนยก็หมดก็เลยเขาก็เลยแสงว่าเป็นโชคดีในโชคร้าย ก็คือถ้าให้ทําต่อไปก็อาจจะจริงก็ได้ของมันไม่ดีใช่ของไม่ดีซึ่งคุณชาก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าแบบเขาก็ไม่พอใจเท่าไหร่อเพราะว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนที่เขาย้ายไปเออเออเอียเขายังต้องทดลองอยู่เลยอ๋อเขายังไม่สมบูรณ์ใช่ไม่สมบูรณ์ใช่ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วอันนี้ถามพี่ธรนิดคือตอนแรกผมนึกว่าไอโมมาเนี่ยไอการประกวดอันนั้นอ่ะมันคือแค่ทําของขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อคล้ายๆว่าโชว์ดีไซน์ก่อน แต่ในที่สุดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกเอาไปผลิตจริงในอุตสาหกรรมด้วยเหรอใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกชิ้นเขาจะเรียกว่าโปรตัวโปรตไทป์เราจะเห็นว่าถ้าเราไปเซิร์ชในของโมมามันก็อีบบางตัวเป็นโปรตไทป์ก็จริงอะแต่ว่างานหยาบมากหรือว่าวัสดุก็ยังไม่ใช่เหมือนใช้จริงไม่ได้ใช่ใช้จริงไม่ได้แบบไปโชว์ก่อนใช่โชว์ไอเดียโชว์คอนเซปต์แล้วหลังจากนั้นอะเมื่อมีในทุนสนใจ หรือคุณอยากติดต่อออะไรอย่างงี้ใช่เลยเชื่อเหมือนขายโปรเจกต์อะใช่ฟิวฟิวนั้นนั้่พิษโปรเจกต์ที่ทำมาแล้วก็ยังใช่ไม่ได้จริงซึ่งอย่างที่พี่ธรบอกก็คือมันพอมันผลิตมาไอตัวตัวต้นแบบอันนั้นก็ไม่ค่อยดีใช่ครับพี่มันยังเาเรียกอะไรวิธีการอัดไม้ขึ้นรูปของเขาอะยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็เลยไปที่มาว่าทำไมถึงมีมีไอคาสเซมตแมชชีนตามอีกอ๋อแบบพยายามซ่อมตรงนี้อยู่พยายามเดิมบล็อกเทคโนโลยีเพื่อมาแบบเออเหมือนสร้างขึ้นใชใช่ใช่กูชากับคุณเรอาครับเข เฮ้ยงั้นในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เนอะแล้วโรงงานก็ไม่ผลิตอะไรตอนนี้เลยอะแล้วในช่วงสงครามอ่ะเขาเองเขาสึกว่าก็อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลืออะไรที่ในฐานะมนุษย์เป็นอเมริกันชนคนหนึ่งอ่ะจะช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนรักสันติมากๆอยู่แล้วทั้งคู่อะครับเขาเขาาไม่ได้มองว่าการฆ่าฟันคือทางออกใช่แต่เขาบอกว่าถ้าจะช่วยเหลือใครสักคนในสงครามเนี้ยเราช่วยให้คนตายน้อยได้ไหมการทํเฟือกจิงเป็นทางออกที่ที่เขาสึกว่าสมเหตุสมผลกับจจเยาใบของเขาอ คุณชาคุณเดชเขาก็เลยเข้ามาอา,าสจาจัดการเรื่องนี้ครับโดยที่เขาใช้โนฮาวที่ทําจากไอ้เจ้าคาแซมชีนอะ uh ่ะ huh. กับการมากวดเก้าอี้ครั้งแรกของเขาอ uh ่ะ huh. เอามาทําเฟือกซึ่งในช่วงการทดลองครับด้วยความที่มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่รัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตนะครับมาทําให้การพัฒนาเทคนิคเนี้ยไปต่อได้ไวข,ขึ้นมากมาใช่<อ><ม>ใช่ใช่เงบงเรื่องทรัพยากรเออฉันไม่โบรกแล้วอ<ม>่ะได้งบจากรัฐเออก็เลยก็เลยสึกว่าช่วงนั้นก็เลยเกิดการพัฒนาที่ไวมากๆแล้วก็ เขาได้ผลิตเฟือกขึ้นมาสําเร็จซึ่งเฟือกตัวนี้ครับอ่าต้องอธิบายว่ามันเป็นเฟือกขึ้นรูปแบบสามมิติแล้วก็มันมาจากไม้อัดเจ็ดแผ่นถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราลองลงเซิร์ฟแบบเฟือกอชาอีมแล้วก็เฟือกครับก็ภาษาไทยก็ได้ก็จะขึ้นเหมือนกันก็จะเราจะเห็นว่าไอ้เฟือกตัวนี้ขออธิบายลักษณะก่อนเนอะม,มันประกอบด้วยไม้บางๆทั้งหมดเจ็ดแผ่นครับแต่ละแผ่นมีรูปร่างที่ต่างกันถูกติดด้วยกาวแล้วเข้าบล็อกเข้าบล็อกนะครับแล้วก็อัดด้วยความร้อน ดันส่งขึ้นรูปขึ้นมาจนออกมาเป็นเฟือกที่มีคุณภาพที่แข็งแรงมากๆเลยฮะแล้วก็ข้อดีคือที่บอกว่าไอ้เฟือกกับอันหล็กมันมันหนักมากอกว่าจะแบกเข้าสนามมันแบกได้ไม่เยอะแต่พอเป็นเฟือกไม้อ่ะคิดดูทีทหารคนนึงเอาเฟือกไปได้ตั้งยี่สิบกว่าอันอ่ะมันลงมันลงพื้นที่ได้ไวมันช่วยมันช่วยเหลือคนได้ไวขึ้นมากๆเลยครับซึ่งอ่าต้องบอกเลยว่าถ้าการการเอาแบบที่ดีคือการแก้ปัญหานี่แหละคุณชาคุณเรย์โชว์มากเลยว่านี่มันคือ practical มากๆใช้ได้จริงอะไรเงี้ยแล้วมันสวยนะถ้าเป็นจริงมันสวยนะใช่แล้วมันถูกแสดงในโมมาสินะเชี่ยชว์เปือกในโมมาเออเป็นเฟือกที่ถูกถูกแบบถูกดีโคเรตในโมมาแสดงเลยว่าแบบใช่ไหมนั้นแล้วเห็นเป็นเฟือกไม้ไม้อาจอะครับแต่มันแข็งแรงมากๆขึคือต้องมันมันมีคุณสมบัติแข็งแรงน้องๆเหล็กบางชนิดเลยอเออเพราะนั้นมันถือว่าเป็นช่วงที่ เขาสักเซสมากๆแล้วก็ไอการทาเฟือกครั้งนี้ครับมันทําให้เขาได้เริ่มเดเวล็อปในส่วนอื่นอย่างเช่นทําชิ้นส่วนของอ่าที่นั่งอ่าทีานั่งส่วนหนึ่งของเครื่องบินอะไรเงี้ยครับส่วนหัวเครื่องบินเพราะว่าพอเป็นไม้อัจมันก็ลดลดน้ำหนักได้ใช่แล้วก็ทุนก็หายไปเออทีนี้ในช่วงช่วงที่เขาได้เข้ามาทาโปรเจกต์ร่วมกับรัฐบาลเนี่ยครับเขาได้ตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า Priform มเอทวูดเข้าไปนีเพื่อทำโปรเจกต์นี้เลย แล้วก็พอทำโปรเจกต์นี้ไปได้สักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาก็เกิดปัญหาบางอย่างน่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินนะนะเพราะว่ามันทําให้โปรเจกต์ให้รัฐบาลก็จริงแต่ว่ารัฐบาลก็มีเงินมาในระดับหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นพาณิ์อ่ะอม,มันไม่สามารถซื้อขายสร้างกําไรได้อย่างถาวรเหมือนต้องทำเพื่อรัฐบาลเท่านั้นมันแบบทำโปรฟิตอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นใช่แล้วก็ คิดว่างบก็คงไม่ดีเยอะมากอยู่แล้วรัฐบาลก็อาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของเทคนิคอุปกรณ์ต่างๆให้มีความเ s ียมาหนึงเออใช่เลยครับทีนี้เขาก็เลยได้ทําการขายบริษัทนี้ออกไปนะครับโดยที่บริษัทที่เข้ามาดูแลครับเป็นบริษัททําเกี่ยวกับเทคนิคการทำไม้อัดอยู่แล้วชื่อว่าอีวานโปรดักต์คอมพนีครับซึ่งอีวานโปรดักต์คอมพนีเนี่ยการเข้ามารวมกันครั้งนี้คุณชาและคุณคุณชาครับได้เปลี่ยนจากเจ้าของไปเป็น เป็นเซกชันนึนึงของเขาโดยรวมลงตำแหน่งในฐนนานะ Research and Development มนตไปดูแลในส่วนนี้ให้นะครับแล้วก็พอรวมการแล้วคุณชาโดนปรับตำแหน่งมาดูแลรเรื่องรีเสิร์ชเขาก็ทำได้อีกสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ออกอแต่ว่ามันมันไม่ใช่การออกแบบซัฟเฟอร์หรืออะไรนะมันเป็นการออกเพื่อเติบโตเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับมันเกิดผู้เล่นรายใหม่เข้ามาซัพพอร์ตเขาก็คือบริษัทชื่อว่าเฮอร์มนมิลเลอร อ้โมาแลสินะทุกคนต้องต้องเคยได้ยินสิ่งนี้ฟังแล้วปวดหลังเลยใช่เลยฟังแล้วอีกโนมิกเลยอยากได้อีกโนมิกเอรอนแชร์นะเอรอนแชร์พี่นกต้องให้แล้วนะโอ้โหขอได้ทั้งสองตัวโอเคโอเคครับอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าเฮอร์ไมล์มิลเลอร์ครับก็เป็นบริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าแก่มากๆอยู่แล้วเขาทำมาตั้งแต่ปี1920นะครับเก่าจริงนะเออก็เขาเขาเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาเนะแรกเริ่มทันทีก็ยังผลิตงานแบบคอนเซอร์วทีฟอะครับยังแบบตามสมัยนิยมแล้วก็จะมีความแบบ โอคุตูมีความแบบหลุยหยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเขามากจะก็อีธรรมดาอะไรใช่ไหมครับเข้ามาในนับธรรมดาไม่ดนแบบไหนครับไม่ใช่ทั่วไปแบบยังไม่ได้แบบดีไซน์เพื่อออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยทั้ม่ไม่เลยไม่เลยเขาาก็เสิร์ฟเสิร์ฟตลาดทั่วไปเลยออเออเป็นแบบเป็นบริษัทความฟิเจอร์บริษัทหนึ่งที่ไม่มีไม่ผลิตกันออกมาเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอ๋อไม่ยังมีคาแรคเตอร์มากใช่ไม่มีไม่มีคาแรคเตอร์ครับแต่ว่าการ การที่เขามาจอยกับคุณชาเนี่ยมันเลยเกิดคาแรกเตอร์บาอย่างขึ้นมาในอนาคตนี่แหละ,ะทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าพอพอเป็นบริษัทเก่าแก่แล้วเหมือนที่ต้องกล้าถามว่าเขาทำประ,ประมาณไหนใช่ไหมก็จะพบว่าเขาทําแบบทั่ว,วไปมันทําให้เกิดกภาวะบางหนึ่งบางอย่างก็คือเฟอร์นเิเจอร์เริ่มขายไม่ได้อเพราะว่าในช่วงนั้นต้องบอกว่ามันเกิดสงครามโลกแล้วมันก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาคนไม่อยากใช้เงิน ใช่แล้วก็ถามเฟอร์นิเจอร์มันก็เป็นสิ่งท้ายๆอะไรที่เขาอยากจะใช้อะใช่ไหมเพราะก็นั่งเก้าอี้เก่าก็ได้อะไรก็ได้มันไม่มีเหตุผลต้องซื้อของใหม่อ่ะครับเข้าใจเขาก็มองว่าตัวเองไม่ร่วมสมัยละอืแล้วถ้าเราไม่ปรับตัวโดนดิส랩อ่ะตายแน่ๆเออเขาก็เลยมองว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮอร์แมนเบลต้องปรับแผงโครงสร้างใหม่เออก็เขาก็เลยยกเครื่องเลยโดยตอนนั้นเขาได้นักออกแบบชื่อดังคนหนึ่งมาชื่อคุณจอร์ดเนลสัน ครับคุณจอห์นเนลสันเนี่ยเข้ามา,มารับตำแหน่งตอนนั้นเป็นดีไซน์เด렉เตอร์ให้กับเพอร์มันมิเลอร์ในปีหนึ่งเก้าสี่ห้าแล้วก็คุณจอห์นเนลสันนี่แหละที่เป็นคนแนะนำเฮอร์มันม Her ิเลอร์ว่าเฮ้ยอยู่ไปโคลไปโคผมมีไอมเลยอือ่าเพราะคู่เนี้ยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองโอ้โหมั่นใจมากใช่และมันก็เป็นอย่างจริงจริงคือสายตาของคุณจอห์นเนลสันนี่คือคมมากแล้วการที่จะจับเฮอร์มันมิเลอร์มาชนกับชาแอนดเรยอมครับมาทําให หนึ่งผลงานของคุณชาและคุณเรอะกระจายโดดเด่นไปทั่วโลกมีผู้สปอตที่ดีสองคือมามมีเลอร์กลับมาพันธ์ในกลุ่มผู้นำเฟอร์นิเจอร์อีกครั้งก็ได้ทั้งคู่แหละใช่เป็นเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินอ่าอืมแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นการจอยธุรกิจกันนะเขาเป็นเพื่อนด้วยกันที่แบบมันทางานในช่วงก่อตั้งกันทั้งคู่อะครับพยายามบิวกันใหม่อ่ะมันทำให้เขาอะจนถึงรุ่นลูกุ่นหลานปัจจุบันอะเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดเลยชี้ค่ะ พันเนอร์พันเนอร์ดูแบบพันเนอร์โคฟาวเดอร์ซัมติงเป็นเป็นครอบครัวที่แบบไปปิกนิกด้วยกันเลยอ่ะเออไปป็นความไนห์ประมาณนี้เลยอะครับเอาเก้าอี้ไปเองนะปิกนิกอ่ะอ๋อแล้วทุกคนก็ยี่ไม่เหมือนกันเลยนะโชว์โชว์ของโชว์ของโชว์ของอะไรได้ก็อ๋อต้องเกิดนิดนึงครับถ้าพูดถึงอ่าโปรดักเฟอร์เจอร์ของชาอันเรอีมนะครับเราจะได้ยินชื่ออีกเจ้าหนึ่งนอกจากคาร์มิเนเลอร์คือวิทราวิทราที่ที่มีในช่วง โควิดที่เขาปล่อยซีรีส์เก้าอี้ออกมาที่คนแชร์ในเฟซบุ๊กเยอะครับวิทราดีไซน์มิวเซียมอ่าในคือมันมีเลอรครับจับมือกับชาลเลอร์อีมในปีหนึ่งเก้าสี่หกแต่ส่วนวิทราครับเข้ามาในปีหนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งเก้าห้าหกใช่ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> เขาตอนนั้นที่เข้ามาครับมันมีมันมีเหตุผลบางอย่างก็คือมันจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เฮมมีเลอรต้องการกระจายของแล้วต้องการพาร์เนอร์เข้ามาช่วยดูยแล วิท <ih unting> ้าก oh. ็คือหนึ fruit, a, ่งตัวละครที่เข้ามาในช่วงปีหนึ่งเก้าหกก็เลยได้เจอกันตอนนั้นโดยเขาแบ่งแบ่งสัญญาค้าขายกันกับการผลิตโดยที่ว่าวิท้าคุณอะเอาโซนยุโรปไปเลยอืแล้วก็คุณเอาโซนตัวออกกลางไปเลยทำไมมันไม่ยุ่งเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูแลได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็มันแบกคอสเยอะในการขนส่งต่างๆอแต่ว่ามันมันไม่ใช่กระทั่งแบรนด์ลูกมันคือคนละแบรนด์เลยคนละแบรนด์ที่ทําของคนคนเดียวกัน เหมือนดีไซเนอร์กลางเนี่ยดีไซเนอร์ดีไซเนอร์อ่ะคนคนเดียวกันแต่หมายถึงว่าตัววิทราเองกับตัวเฮอร์มานมิเลอร์จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นคนละแบรนด์กันเลยใช่ไหมครับอ่ารับชาอันเรอีมเป็นเจ้าของอีมอ่าฮอ่าไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นของใครเลยเหมือนเหมือนอีมเป็นดีไซน์สตูดิโอให้ทั้งสองฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมแค่สนใจที่ว่าเออไอตัวของเฮอร์มานมิเลอร์กับวิทราเองอ่ะก็แบบ คือจริงๆในแง่นึงมึงก็เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันแต่บอกเฮ้ยไม่มึงเอาอันนี้ไปแล้วระบายของกันแล้วกูจะเอานี้แี้วแบ่งกันก็น่าสนใจดีนะเพราะโลกนี้มันมีพื้นที่มากคนถึงคนอยู่แล้วไม่ไม่จ้เป็นต้องแย่งที่หนึ่งมันแบ่งมันคุยกันดีนะใช่แบ่งได้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักนะเพราะว่าเวลาวิทราอยากช่วงเริ่มผลิตอะครับเขาก็ไปเอาโน้ตเฮาส์จากเคอรมันมิเลอร์แล้วตอนนี้พอผลิตอะครับคุณชาและคุณเรอีมอ่ะก็ไปโรงงานเลย ไปดูแต่ขั้นตอนเลยทํายังไงทำอย่างนี้ได้ไหมแ้วก็ไปคุยกับทีมออกแบบทีมดีเวล็อปของเขาเลยอ๋อคืจังแชร์ไอเดีกันสนุกสนานกันเลยใช่แล้วเปนแบบเออเออกไอ้อโก้ดีนะแบบซิกซิสเต็มอีโคซิสเต็มอ๋อใช่ลิงก์กันหมดนะเออลิงก์กันแล้วก็เหมือนที่บอกว่าคือ นอกจากว่าครอบครัวชาแล้วเดยอีมครับที่จะสนิทกับครอบครัวของมา์มิเลอร์ก็เลยพ่วงครอบครัวนึงขึ้นมาเป็นเป็นปัตติชาใช่ก็เป็นครอบครัวที่แฮงเอาท์ปิกนิกกันรุ่นลูกหลานรู้จักกันหมดทุกคนก็อ่เจอเลยสุดกิจชุมชนอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ไแล้วครับก็เลยถ้าเกิดมีคนถามว่าเอ้ยพี่แล้วจะอยากมีของเก้าอี้อิมอ่ะแล้วอะไรคือของแท้ของปลอมอ่าก็ถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่ใช่มาจากวิชาหรือทำมามิเลอร์ครับอนุมานาไ้ก่อนได้เลยว่ามีสิทธิ์ปลอมมีสิทธิ์ปลอมสู หรือว่าเราเรียกว่ารีพิก้ารีพิก้าเท่คำแนี้จริงใช่คหาว่ารีพิก้าเท่กว่านะปลอมปลอมรีพิก้าบางทีแบบมีเกียร์นะเกียร์เอ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 บวกแล้วตรงสุดคือรีพิก้าแล้วรีพิก้ามันแบบแบบจำลองอ่ะมันไม่ปลอมซะทีเดียวใช่มันก็ตลกนะเพราะว่ามันทำให้ผู้ซื้อสับสนว่าเฮ้ยเราโชคดีเจอของถูกหรือว่าเรากำลังโดนหลอกเคยซื้อของปลอมจริงๆคิดว่าถ้าถ้าปลอมก็ควรจะพูดเลยว่าปลอมเนอะมันสร้างความสับสนประมาณนึง ก็ต้องบอกป่ะวะไม่รู้แต่ในแง่นึงผมว่าปลอมมันเกี่ยวกับการที่<ม>เป็นเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วอะ่ะการที่มันปลอมอ่ะมันมีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันไหม <c oughs> ผมรู้สึกว่าคือมันอาจจะนั่งสบายน้อยกว่าป่ะวะแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ธรมองว่าไงไหมพี่มองว่าถ้าตรับภายนอกอะพอถ้าวางแทยกับปลอมอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันในสตาของคนทั่วทไปเนอะแต่ถ้าเราลอง ได้ลองหยิบจริงๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าดูจะรู้ใช่มันจะมีเ็กเจอร์บางอย่างถึงภาพวัสดุบางอย่างการเก็บเนสบางอย่างที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปในงานของงานลิพิการหรืองานปลอมอใช่ลิพิการกับมันคือคุณตี้แหละใช่ไหมใช่มันคือเรื่องคุณตี้แหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของจยาบันด้วยแหละเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราสนับสนุนคนทํางานมันคือของกอฟแหละอืมอืมอืมใช่ครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องราวของ เส้นทางคราาวของอ่ะคุณชาและคุณเรย์แล้วก็กับพาร์ทเนอร์ของเขาสมามิลเลอร์และวิทรามันก็จะเป็นเส้นทางเดินทางประมาณนี้วิทรานี่ใช่เจ้าที่ทําเก้าอี้รูปปากวะพี่ที่เป็นรูปแบบโซฟาปากโซฟาปากมแต่จริงจีก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับผมชอบที่ว่าคุณชาล์เองก็เริ่มเขาเรียกอะไรวะเหมือนความสนใจช่วงแรกอ่ะไปหาความรู้ที่กองถ่ายชอบเรื่องนี้มากเพราะว่า พอพูดถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วมันมี IG ที่ผมตามมานึงมันชื่อ n t e r ท o r and f i l m s อ่าคือมันเป็นแบบให้ไปดูฉากเซตในหนังเลยอกออินเทียในหนังอ่ะแล้วอินเทียในหนังอ่ะแม่งเต็มไปด้วยแบบเนี่ยเฟอร์ต่างๆใช่มันมันคือเรื่องเฟอร์เลยอ่ะใช่แล้วพอมันเป็นหนังปุ๊บอะการดีไซน์อินเทียมันบอกอะไรเยอะอืะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆนะออกแบบที่ดีมันมันมันมีความลิงก์กับภาพยนตร์นิดนึงในแง่การคิดเหมือนกันมั้ง ใช่ครับผมรู้สึกว่าในแง่คอนเซปต์ในแง่อะไรบางอย่างในแง่เซตติ้งการเล่าเรื่องอะไรนี้มันจำเป็นเหมือนกันนะตอบตอบั้งก้ามเมื่อกี้ใช่ค่ะไอ้เก้าอี้เก้าอี้บอกก้าอ่าไอ้รูปรูลิฟต์ไปตัดสายก็คือวิท้าเปนผ้วิท้าเหมือนกันใช่วิท้าเป็นผู้ผลิตเหมือนกันครือน่าจะเป็นหนึ่งเกิดในวิกีที่แบบถ้านึกถึงดีไซน์เก้าอี้แบบแปลกๆที่คุณเคยยุคป๊อปอาร์ตอย่างเงี้ยน่าจะคุ้นๆไปแล้ใช่เออแล้วผมก็นึกอ้ออีกอันตอนแรกที่พี่ทอนให้ดูเอมส์เลาแชร์เเนี่่่่ยใชปะออ ไอเอีมซาวรแชร์ตอนแรกผมนึกว่ามันผมเคยเห็นในหนังเรื่องนึงชื่ออเมริกันไซโคอ่าคริสเตียนเบลแล้วแต่มันเหมือนจะไม่ใช่ตอนแรกผมมันนึกว่ามันคือของอีมส์แต่จริงๆแล้วมันเขาใช้คําว่าบาร์เซโลนาแชร์อ่าบาร์เซโลนาแชร์ก็จะเป็นอ่าหน้าออกแบบอีกชั้นหนึ่งอ๋อเป็นเป็นคนละคนกันนะบาร์เซโลนาแชร์นี่ก็เหมือนจะอยู่ในสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ด้วยเหมือนกันอ๋อใช่นี่ตัวนี้แต่ผมว่ามันสวยดีอ่ะก็เลยตอนตอนแรกนึกว่าเป็นพวกแกงอีมซัมแต่เขาก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนๆกัน ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่แนกแบบพวกนี้เขาจะแฮงเอาในกลุ่มเล็กๆของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็หลายๆคนก็คือคนที่ทรงทรงอิทธิพลมากๆของของโลกใบนี้เลยทำไมวงการนี้มันดูสันติวงการอื่นเมันดูไม่ดูไม่ต่อสู้เลยนะวงการอื่นดูแบบดูไปด้วยกันเลยด้วยกันของฉันไปไปด้วยกันไ่ผมว่าความนี้นะความน่าสนใจของมันคือจุดเริ่มต้นแม่งคือการแบบทําเฟืกอะใช่ใช่คือเปลี่ยนวงการมันลิงก์กันหมดเลยแบบไอจริงๆมัน พอพูดถึงงานออกแบบแล้วผมว่ามันนอกจากความเป็นศิลป,ปะมันลิงก์เรื่องฟังก์ชันเยอะมากๆฟังก์ชันกับกระทั่งเทคโนโลยีด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่ามันคืออย่างที่พี่พี่ถอดเล่าว่ามันอะไรนะคาคาแซมปะ,ะคือการสร้างเชื่อมมึงสร้างเครื่องจักรใหม่ขึ้นมาใช่เพื่อผลิตการขึ้นรูปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันดูแบบไปด้วยกันกับเทคโนโลยีอ่ะงานงานดีไซนมันมันดูรวมศิลป,ปะกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้มั้งเออ <ผม S 1> ถึงสมัยนี้ที่แบบปลดล็อกทีดี i ินติ้งออกมาทุกอย่างคือแบบเปลี่ยนโลกอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าด้วยความที่ข้อจํากัดของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทาให้เมื่อก่อนนะออกแบบครับเขาไม่ได้อยู่แค่หน้ากระดาษหรือหน้าโต๊ะจาบเขาต้องลงไปถึงภาคผลิตทดลองทําโปรตโตไทป์จริงๆขึ้นเก้าอี้ทุกอย่างต้องขึ้น,น,นด้วยมือของเขาก่อนน่าสนใจนะแล้วก็เหมือนเมื่อเมื่อถูกกแเมื่อโปรโตไทป์ได้รับการยอมรับหรือเขาพอใจอ่ะเขาถึงเข้ากระบวนก,การของโรงงานซึ่งพอโรงงานเสร็จเขาก็ไปคุมไปคุมทุกขั้นตอนอีกเหมือนที่วิชรากับเฮมมันมีเลร์ที่เคยเกิดเมื่อกี้ว่า สุดท้ายน่าเอาแบบก็ต้องลงมาพื้นที่เลยลงโรงงานเลย่ใชคุมทุกขั้นตอนคุมทุกกระบวนการว่าทํายังไงโดยที่มีพาร์ทเนอร์ให้โน้ตหาวมาอีกทีหนึ่งว่าเมื่อความต้องการคุณแบบนี้เราจะสพพอร์ตอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นจริงได้แค่ไหนไปการแชร์กันด้วยครับอืเหมือนมีความแบบเอาคอนเซปต์ในหัวออกมาให้มันเป็นฟิสิกส์อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยถูกมากเออเออน่าสนใจนะดีครับทีนี้ก็พอเกิดมาเข้าวนี้ก็จะเข้าเรื่องเก้าอี้ที่อยากมาคุย อของชาเลเรอินเพราะเราเห็นแบ,บกาวประมาณนี้เราก็จะพอเขาเล่นเก้าอี้ e เนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นเก้าอี้สาม e ตัวที่จะมาคุยกันนะครับจะเป็นเก้าอี้ที่โผล่อยู่ในในปกกับในหนังแอ,อ,อนิเมชันของเขานะครับซึ่งตัวแรกครับที่จะมาพูดถึงอ่ะเป็นตัวที่คิดว่าถ้าเสิร์ชมานี่คือทุกคนอ่อมมากๆเลยคือ i n f เฟ e r g l a s s c h a i r ครับ in in ินเฟอร์ s s เนี่ยปรากฏอยู่ในในอนิเมชันเนอะคือพี่ด้วยความไม่ได้อ่านตัว ตัวหนังสือเขาอะครับก็เลยไม่ได้เจว่าในหนังสือเขาม่มีไหมนะแต่ในแอนิเมชันนะเห็นแน่นอนก็คืออยู่บนโต๊ะรับโทรศัพท์บนโต๊ะรับโทรศัพท์อะครับของบ้านของตัวตัวพระเอกอะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีกรอบรูปกรอบรูปหนึ่งอยู่แล้วก็บนนั้นนะบนกรอบรูปนั้นนะจะมีเก้าอี้ภาพเก้าอี้สีสีอยู่ประมาณสี่ตัวเรียงซ้อนๆ,ๆ,ๆ,ๆกันเก้าอี้ตัวนั้นนะครับคืออินฟเบอร์การ์ดแชร์ของผลงานออกแบบของคุณชาลเลอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่า นี่คือเก้าอี้ที่พี่ชอบมากที่สุดเลยนะในส่วนส่วนตัวของพี่นะสกในหมู่เก้าอี้เลยใช่ไหมใชนทุกตัวเลยพี่ว่าอีฟเฟกซ์เบอร์การ์ดนี่คือตัวโปสถของพี่ของพี่เลยต้องบอกว่าเก้าอี้อินเฟกซ์เบอร์การ์ดเนี่ยครับมันเป็นแถวสองเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้แถวสองหลังจากที่อีมได้เข้าร่วมกับฮัมมิเลอร์แล้วมันไม่ใช่ล็อตผลหลักอ่าล็อตโปรดักต์แรกที่เขาผลิตกับฮัมมิเลอร์นะครับเพราะว่าในช่วงแรกครับเพิร์มฮัมมิเลอร์ได้เปิดได้ทําการเปิดตัวกลุ่มเก้าอี้โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้อััััดเเเเเปปป็็็นนนนนหลกกตววุททาาางพระ่มคคิ แรกที่เขาทํามาตั้งแต่เฟือกทํามาตั้งแต่ประกวดโมม,มาแล้วนะครับเขาเขาก็เลยเอาตรงนี้มา,มาพัฒน,นาต่อแต่ว่าในตอน,ตอนเปิดตัวเก้าอี้เนี่ยครับในปีสี่หกอะครับได้สร้างความฮือฮามากมากนะแต่ว่าไฟเบอร์การแชร์ครับมันตามหลังมาจากนั้นโดยที่ว่าแม้ว่าคุณชาคุณเรียรเปิดตัวแล้วได้ร,รับเสียงตอบรับที่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้แบบหลงเลิงหรือว่าแบบเอ้ยพอละอินหยุดไม่หยุดไม่หยุดเขาก็มองว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรใหม่ๆสิ Mm. มันต้องสนุกกว่านี้ได้อีกมันต้องมันต้องมีอะไรสร้างสรรค์กว่านี้สิแล้วไอสิ่งที่ทํามามันน่าต่อยอดอะไรมางอย่างได้สิเพราะเขาก็เจออะไรมาหลายอย่างในชีวิตเขาสิว่าเขาเราต้องเก็บเกี่ยวอะไรมาได้บ้างมากกว่านี้ mm. ในปีหนึ่งเก้าสี่แปดครับสองปีต่อมาอินเฟอร์เร์การแชร์ค่ะเป็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกวดงานของมูมาอีกแล้วอ oh, ประกวด uh, <อ>งานเดิมงานใช่ใช่สายประกวดสายประกวด uh. โดยครัวนี้ครับเขาได้ประกวดในงานอคอนเซปต์คือโลคอร f ฟ r นิเจอร์ดีไซน โ,ล,โลคอสเลย,เลเลยแล้วก็คิดว่าการเกิดของเก้าอี้ตัวนี้ครับมันส่วนตัวคิดว่าพอจะอนุมาได้สามองค์ประกอบอทําไมเขาถึงทำเก้าอี้ตัวนี้ออกมาเพราะว่าหนึ่งอะครับมันมาจากโน้ตฮาวที่เขาเคยทำกับคุณแอร e โรสเซรืมแนนเก้าอีอ้อต้องเกินว่าเก้าอี้ของคุณแอ r โรสเซริแนนกับคุณชาตอนที่ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับโดยที่มีคุณเรเข้ามาดูแลในอาร์ตเวิร์กอะ เป็นเก้าอี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นก็จริงแต่ปัจจุบันน่ยวิทราได้นํากลับมาผลิตใหม่อ oh. ครับโดยตั้งชื่อว่าออร์แกนิกแชร์ถ้าเราเซิร์ชออร์แกนิกแชรและตามด้วยวิทราเราจะเห็นหน้าตาเก้าอี้ตัวนี้อ hmm. นะครับก็พอเขาได้โนฮาโนฮาตัวนี้มาครับจากการที่เคยทํางานกับคุณเอรโรสซินแนนะครับโนฮาอีโนฮาหนึงที่เขาได้มาคือชุดความรู้ที่ไปช่วยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ hmm. กับ อกองทัพในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับคุณชาคุณเรยได้พบวัสดุอีกตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสนจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้มันมีมาอยู่แล้วมันถูกใช้ในเรือในเครื่องบินเพราะมันมีมันมีลักษณะุลักษณะเบาแต่พอในช่วงที่มีสงครามโลกครับ,รคครบเราก็รู้อยู่ว่าช่วงนั้นทุกคนเร่ง develop บางอย่างเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดออกองทัพเรือก็ได้มีนำไฟเบอร์กลาสที่เคยมีอยู่แล้วครับมาพยายามค้นคว้าว่าทํายังไงให้มันคงทนกว่าน,นี้ได้อีก ผลิตได้ไวกว่านี้ดอีกซึ่งคุณชากับคุณเรก็มองเห็นว่าไฟเบอร์กลาสที่มัน,ม,นมันมีมันมีคุณลักษณะที่น่าสนใจนะไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นเส้นใยที่ทําจากใยแก้วปัน่นผสมกับสารโพลิเมอร์และเลซินนะครับก็มันทําให้เกิดลักษณะพิเศษคือเบายืดหยุ่นสูงมีความแข็งแรงหนักมากแล้วก็มีความแข็งแรงมากครับหนักเบาแล้วก็สิ่งสาคัญคือผลิตได้ไวแล้วก็ราคาถูกมากมาก มันตอบโจทย์ในการทำแมสโปรดักต์มากครับซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานคือโลคอรเฟ์นิเจอร์นะแล้วก็ถ้าเรานึกภาพเอนเบอร์การ์ดไม่ออกครับให้นึกถึงสายไหมโลตีครับอ๋ออ่นนั้นจะเห็นภาพง่ายใช่มันจะเป็นเส้นๆโประโปันแหละแล้วมาอัดอัดอัดให้เป็นลูกก้อ่าแล้วเขาก็เทสีกระป๋องสีอ่ะเทเลยเทใส่ไปย้อมสีทีหลังก็คือเทปึ๊บพอได้ไอ้โลตีสายไหมเปื้อนสีแล้วเขาเอาอัดเข้าบล็อกอีกทีหนึ่งความร้อนก็ได้กาอแ้ไฟเบอร์การ์ดหนึ่งตัวขึ้นมา เห็นไหมทุกอย่างดูค่อนข้างไวง่ายมากผมอยากเห็นวิธีการทำเลยมีมีในคลิปนะเออลองใน YouTube ลองเซิร์ชได้เลยครับ f ฟซบ r ๊ l s s s Share มันมีเลอร์เนี่ยโปรเซสมีหมดแล้วก็ออมขอสุดท้ายครับช่วงนั้นนะครับมันผ่านสงครามมาแล้วก็เพิ่งจบสงครามใหม่ๆครับมีคนมันต้องการสร้างครอบครัวมันเริ่มจากที่เศรษกิจมันเริ่มดรามันเริ่มโตใช่คนก็เริ่มืทำงาน ต้องการบ้านของตัวเองออพอต้องการบ้านก็คือต้องการเฟอร์นิเจอร์ใช่ม,มันก็เลยองค์กรกอบพวกนี้ครับมันก็เลยก่อเกิดให้เขาคิดคิดตัวเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาอพอชาตัดสินใจว่าจะส่งไอ้เก้าอี้ตัวนี้ประกวดในโมมาครับตัวโปรโตไทป์ตอนที่ส่งเข้าประกวดอะได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยนะมันต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งวัสดุใหม่สําหรับคนในตอนนั้นมากเพราะเมื่อก่อนมันอิงจากไม้เป็นหลักเนอะหรือว่าเต็มที่ก็คือมีไม้อัดที่เขาเริ่มทดลองมาแล้วก็ตอนประกวดเขาได้รางวัลที่สองนะเก้าอี้ตัวเนี้ย อ่าไม่หนึ่งนะไม่หนึ่งหนึ่งเพราะว่าในปีนั้นมันค่อนข้างเป็นปีที่ชาเลนจ์เอาแบบเยอะมากอดูเดือดใช่เพราะมันเพิ่งผ่านสงครามมาทุกคนมันแบบกลับมาอะไรอย่างนี้ด้วยแหละต้องวคือโลคอสอ่ะทุกคนสู้กันหนักใช่ใช่ทีนี้ก็เลยกลว่าหลังจากที่ประกวดแล้วได้รางวัลที่สองครับก็เริ่มตอนนั้นก็ครับก็ปีห้าศูนนะครับเพอร์มามิเลอร์ครับก็เลยมารับดูราการิตให้แล้ว เขาไม่ต้องแบกค่าคอสการผลิตเองแล้วเมื่อก่อนใช่เม uh> ื่อก่อนเขาก็ต้องแบบอ่ะต qu ้องเข้าไปร่วมทุนเยอะนะก็แอมโบรกอ่ะก็เลยแบบตรงนี้ก็เคลียสบายใจแล้วเพราะมีมีคนมาทําให้ลในทุนในทุนใละเออก็ในช่วงแรกครับด้วยความที่ทำมมิเลอร์ช่วงแรกเขายังไม่ได้มีนวัตกรในเรื่องของพลาสติกดีอ่ะเขาก็เลยต้องไปหาผู้ช่วยมาเจ้าหนึ่งมันชื่อว่าเซนิตพลาสติกซึ่งเซนิตพลาสติกเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการทํฟเบร์การในช่วงแรกแล้วพอทําไปถึงลักษณะหนึ่งครับ ทำไมมีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มประคองโปรดักนี้ได้ละเริ่มแล้วเรือตัวเองเริ่มมีเริ่มพร้อมในเรื่องเครื่องมือเละโน้ทาวละก็ถอดถอดทุนเออกเข้าไปคุมหุ้นทั้งหมดดีกว่าซินิกใช่สนิกก็เลยเออสนิกก็เลยไม่ไม่มีอยู่เป็นทำไมมีเล่นดูไลทั้งหมดกลืนใช่ก็คือเอาบอลนี้เป็นของเราเลอใช่แต่ว่าจบจบไปมันเป็นลักษณะที่ว่า มาน่าจะมีการตกลงก่อนอยู่แล้วครับเออน่าจะน่าจะรู้กันเพราะคิดว่าเคอร์มมนก็น่าจะมีความใหญ่กว่านิดนึงในในเงี้ยเบอร์คือใช้บริการจนคล่องแล้วขอเขาซื้อแล้วกันเข้ามาเป็นอยู่ด้วยกันไหมหนึ่งในอะไร Join เป็นหน่วยเป็นเมนูแฟคเตอร์เลยดือว่าใช่ครึ่งตอนนั้นแรกๆครับมันมีแค่สามสีออกมาอีฟเบรการมีแค่สามสีแล้วคุณเรอะครับเป็นคนสุกว่ามันสีมันน้อยไปเขาก็เลยอ่ะงั้นไปคิดคนวิธีทําสีเพิ่มขึ้นมาแล้วจนได้ทั้งหมดในเจนแรกมีทั้งับ ตัวเลือกอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ก็ต้องนึกว่าเทคนิคในะการผสมสีสมัยนั้นนะมันยังไม่สามารถทําสีหลากหลายได้คิดในยุคที่แบบเฟอร์นิเจอร์เบสออนไม้เมื่อก่อนใช่ไหมใช่ครับมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องชาเลนต์มากๆในการที่ถ้าผลิตสีออกมาให้เยอะแยะเหมือนทุกวันนี้นะและว้วก็โดยตัวเก้าอี้ครับจะแ,แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาสส่วนที่2อ่ะมันจะเป็นแผ่นรองยางชกเมาส์ไอแผ่นรองยางเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเรียกอะไรกลมๆนแบนๆความสูงประมาณข้อนิ้วหนึ่งข้างในานั้นก็จะมีคล้ายๆอีแปะ ตัวล็อกอยู่เป็นเหล็กล็อกอยู่ <S <S อ,อแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือช่วงเป็นขาลูมิเนียมซึ่งขาเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะนะคือด้วยความที่เขาพยายามออกแบบแล้วให้วสัสดุมันใช้ทดแทนกันได้เก้า e อี <S <S ้ไฟเบอร์การ์ดเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนขาได้หลากหลายเปลี่ยนขาก็เปลี่ยนชื่อเรียกไป ซึ่งแตกรุ่นย่อยได้สบายใช่ซึ่งอ่าจะมีจไม่มีขาชิ้นนึงเรียกว่าไอเฟลเบดครับไอเฟลเบดเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงของหอยไอเฟลเลยแกงแน่นแน่นใช่บ่อยๆที่เห็นบ่อยๆใช่ก็จะเป็นไอเฟลเบดซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในสไปร์เอ็กซ์เฟมิลี่นแหละเป็นภาพบนนั้นก็คืออิมไอเฟลเบดหรือขาขาที่แบบดูเป็นตรงๆปกติแต่ว่าเขาจะซ่อมเหล็กให้ตัดกันเป็นตัวเอ็กซ์ เขาเรียกว่าเอกเบสเพราะวเป็นแบบวัสดุแบบนี้มันแบบดูคัสตอมได้เยอะนะทำนู่นทำนี่ก็คือผลิตครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกหมุนเวียนใช้กันได้ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของอีมเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในเมื่อผลิตแล้วอ่ะมันก่อเกิดมลพิษแล้วไอ้มลภาวะบางอย่างแล้วอ่ะเกิดการทําขยะแล้วอ่ะก็ควรจะใช้ให้ได้มากที่สุดอก็แตกรุ่นสร้างรุ่นใหม่ได้เรื่อยๆใช่คุ้มค่าซึ่งไอ้ขาเก้าอี้ยุคหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยกับขาเก้าอี้ยุคปัจจุบันี่ย มันก็ใช้แทนกันได้ด้วยนะถ้าเรามีเบาะตัวเก่าครับเราก็แค่ขาอี้มันพังอ่ะออกมาประกอบกันได้ใช่แล้วก็ซื้อขาอียุปัจจุบันเนี่ยมาเปลี่ยนได้อ๋อเหมือนเขาแบบทำชอมเมาส์มาดีแล้วอะใช่ครับแล้วเหมือนก็ซื้อแยกกันได้ด้วยวัสดุแต่ละอย่างอะไรเงี้ยสามารถซื้อแยกได้แต่ส่วนใหญ่เขาเขาซื้อเขาซ,ซื้อครบตัวแต่ว่าซื้อเนี่ยมันซื้อเพื่อการซ่อมอ่าเหมือนถ้าพังก็ใส่เข้าไปใช่คุณไม่ต้องทิ้งไงพอทิ้งมันเป็นขยะอีก คุณซ่อมได้เก้าอี้ินนี้ตัวนี้คุณซ่อมเองได้ s s u สแตนสแตนแบบความคิดที่แบบมีจากองค์กรที่มีมรดานแล้วอ่ะต้องนึกภาพว่านั้นปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะในสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันยังไม่มีนะแล้วมึงคิดสิ่งนี้แล้วตั้งแต่แล้วอะเขาเริ่มตระหนักหนักปเขาตระหนักเรื่องนี้มานานมากๆแล้วครับเนี่ยที่แบบโดนมหาลัยเลออะไรนะบอกว่าหัวก้าวหน้ากันไปนี่ไงเมื่อกี้เราอธิบายเรื่องฐานขาเนอะแล้วตัวตัวเบาะมันตอนนั้นก็ปล่อยมามีสองสองเบาะ ที่นั่งสองอย่างคือ,อถ้าซื้อก็คือเซื้อว่าอ e ีมอาร์มอาร์มเชลกับอ e ิมไซส์เชลครับอาร์มเชลเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นสามารถเท้าแขนได้นะครับออกจะออกมาก่อนในปีหนึ่งกห้าศูนย์แล้วอีปีอีกปีหนึ่งถัดมาเขาได้ปล่อยเก้าอี้ไซส์เชลออกมาไซส์เชลไซส์เชลคือเก้าอี้ที่ไม่ได้มีดังสามารถลุกออกได้ข้างได้เลยอ,อไม่มีที่เท้าแขนอ่าเห็นแล้วโอเคครับมันน่าจะแบบที่เขาที่เขาเรียกว่าเชลเนี่ยมันมาจากว่า ไอตัวไฟเบอร์ก์ดเนี่ยครับมันพอนั่งแล้วเนี่ยรูปทรงโค้งมนตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเรานั่งอยู่ในเปลือกหอยอ่ะอ่าเหมือนเราเป็นหอยอ,ะอ่ะเนเชลชเชลแบบหอยใช่แล้วก็ด้วยความที่มันพอเป็นไฟเบอร์กลาครับมันจะมีความโปร่งแสงเล็กน้อยพอมันโดนแสงแดดอะไรเงี้ยไ,ไอเราก็จะเห็นแสงนวลน,นิดบนเก็อี้เรา<อ>เหมือนแสงจะทะลุออกมาได้อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนคุณคุณสมบัติคล้ายเปลือกหอยอครับที่เวลาโดนแสงมันก็จะมีแสงาบางๆสง เขาเรียกอะไรทะลุรอดออกมาได้นิดๆขอละนิดนึงใช่เลยครับมันก็เลยเป็นที่คิดว่ามันก็เลยเป็นที่มาที่เรียกว่าอิมมันก็เลยเป็นชื่อเล่นของมันที่เรียกว่าอิมเชลแชร์อ๋อเออนั่นแหละซึ่งไอ้เจ้ารุดลายของเยื่อเฟเบอร์การ์ดเนี่ยครับมันมันดีตรงที่ว่าแม้ว่าเก้าอี้จะทรงเดียวกันสีเดียวกันแต่รุดลายของเส้นใยเนี่ยพอมันมันวางทับซ้อนกัโดยการคัสตอมมือค่ะของของพนักงานเนี่ยมันทําให้มีรุดลายอ่ะมันแรนดอม อก็ทําให้เก้าอี้ตัวเดียวกันไม่เคยซ้ำกันเลยก็คือลายไม่เหมือนกันอีกคือมันคือความเท t e เจอร์ของเส้นใยญ่ตามกันความพยุ่งนั้นมันยังแบบเป็นคัสตอมอยู่ใช่ไหมไม่ได้แบบเครื่องจักรขนาดนั้นใช่เครื่องจักรมีส่วนประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็คือในใเครื่องจักรจะเข้ามาในส่วนแบบอัดอัดหนักอัดความร้อนอะไรเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างเทสซีก็ใช้คนเทอยู่เลยอ๋อเออยู่นั้นเนาะก็เป็นการปฏิวัติวงการเหมือนกันนะครับใช่ครับซึ่งไอ้ไอ้ใยฟิเบอร์การ์ดเนี่ยมันมันเคยคุยกับ เบลจิราเดชนะครับเบลก็เคยถามว่าพี oh. ่พี่เก้าอี้แมนันแพงจังเลยอ่ะเราดูผมไปจับดูแล้วอ่ะเนี่ยรอยเต็มเลยออ๋อแต่เป็นรอยของวัสดุใช่มันคือใช่มันคือรอยมันก็เลยจะแปลว่าเออจริงๆมันคือรอยของวัสดุไฟเบอร์กลาสนะแล้วก็ไอ้รอยวัสดุไฟเบอร์กลาสเนี่ยครับในยิ่งรอยยิ่งชาร์ะในบรรดานักสะสมอ่ะครับเขายิ่งชอบจริงเหรอจริงเพราะว่าต้องบอกว่าอีมอ่ะครับในมันมันมันจะมีช่วงที่เลิกผลิตเลิกผลิตไปแล้วกลับมาผลิตใหม่ในยุคที่กลับมาผลิตใหม่อ่ะครับมันจะมี วัสดุไฟเบอร์ไกร์มาแล้วในปัจจุบันนะครับมันเดววอลลปมาแล้วใช่เดเวลอปมาแล้ว<ม><ม>แต่มันทาให้คุณนสมบัติของความใช้ของเส้นบางอย่างมันหายไปอ,อาจจะด้วยลักษณะอาจจะด้วยคุณสมบัติของการที่ทําให้ก้อแข็งแรง<ม>ปรับเปลี่ยนโมเลกุลบางอย่างแล้วก็<ม>อาจจะเป็นลนักษณะของการเทสีที่มากข,ขึ้นจนกลบเส้นใยหมดเลยอ๋ออ๋อมันก็จะอยู่เป็นแบบเป็นพลาสติกมันมันลื่อนเเรียกว่าไม่โอจีใช่ครับแสดงว่าแสดงว่าเฟอร์โอจีเฟอร์แบบเก่าๆก็จะแพงกว่าใช่ไหมัใช่ครับมันมันก็จะมีลักษณะเหมือน คนเล่นพักเครื่องมาเราอะครับพิมพ์พิมพ์แรกพิมพ์ครั้งที่หนึ่งพิมพ์หนึ่งไปเจอเท็กเจอร์ใช่ออ๋นี่ครับก็อย่างที่บอกคือช่วงแรกเขาออกสีมาแค่หกสีเนาะเจนแรกครับสีที่แพงที่สุดของเขาและหายากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ในในเว็บไซต์ของอีมคอมมันก็ก็ระบุเลยนะมันคือสีชื่อว่าอีเลฟเว่นเกรย์ครับ อีเลฟเว่นเกรย์ใช่สีอนี้จะค่อนข้างแพงมากสีจะเหมือนสีผิวของช้างสีเทาช้างชอบสีเทาแพงสุดเหมือนมีิวลาส์เงี้ยนะอามว่าสีนี้มันทำยากว่ะโอเคแพงทุวงการเลยสีนี่ยอีเลฟเว่นแฉ่อีเลฟเว่นเกรย์อีเลฟเว่นเกรย์อีมครับใช่ก็ถือว่าโอ้โหแต่แต่มันก็สีสวยดีนะดูแมทช์กับอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งเก้าอี้ที่ทำออกมาเฟอร์เบอร์การ์นะครับมันจะมีมันจะมีรุ่นที่อ่า รุ่นที่นิยมมากๆใช้แบบแพร่หลายแพร่หลายจนแบบพี่ว่าเหมือนเราไปเจอเก้าอี้กันวัดเลยคือไปไปที่ไหนเราก็จะเจอเก้าอี้ของอีมตัวนี้อยู่ชื่อว่า DSS ต้องบอกว่าอีมครับเขามีวิธีเรียกเก้าอี้เขาโดยรหัสรหัสย่ออืมอ่าอ,อย่างอย่าง D เนี้ยคือดินนิ่งนะครับเอก็คือไซส์ S ตัวแรกคือไซส์ S ตัวสองคือสแต็กกิ้งก็คือเก้าอ,อี้อ e ทานข้าวที่อ่า ออกด้านข้างไม่ไม่มีด้านข้างแล้วก็สอนได้สอนได้ใช่ก็คือเขาเรียก d s s ซึ่งการที่เรียกว่าเขาอีกงานวัดเห็นภาพเออวะใช่ซึ่งมันจริงนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเจอถ้ามันเราหลังจากหลังจากที่มันปล่อยตัวปล่อตัวออกมาแล้วในช่วงสองปีแรกครับเขาอี้ตัวนี้มันอยู่ในทุกที่เลยอย่างเช่นสนามกีฬาโรงพยาบาลโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคลินิกหอประชุมต่างๆก็ใช้กอี้ตัวนี้หมดครับซึ่งถ้าเราลอง ดูดีๆครับเก้าอี e ้ DSS เนี่ยมันจะมีมันจะมีขาทีา่เรียกว่าแกนกิ้งเบสแกนกิ้งเบสคือขาที่อยู่ด้านข้างไอ้ตรงนี้มันมีหน้าที่เอาไว้ล็อกล็อกเก้าอ,อี้ที่อยู่ข้างข้างให้ไม่แยกจากกันอ๋อแบบออยข้างๆกันแบบมาใส่รรซ้อนๆกันเป็นแถวเป็น,ถปนถแถบวบเรียงใช่เหมือนเวลาเราเข้าขอประชุมแล้วเก้าอี้เครื่องข้างๆ้างเรามันต้องติดเราแน่แถวหน้ากระดานเออแต่มันจะเกี่ยวไว้เกี่ยวตัวแกนกิ้งเบสไว้แล้วก็เหมือนคลิปหนีบเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็มันจะมีอ่าถ้าแบบถ้าตัวเต็ม ะเต็มรูปทรงของมันนะครับก็จะมีเทเบิลอาร์มด้วยเป็นกระดานที่ติดตรง้ันงคางได้ขึ้นมาอีกอ่าถ้าหนึ่งผ้าไม่ออกก็คือเก้าอี้เลคเชอร์อ่ะเก้าอี้เลคเชอร์ใช่ไหม่กูมหาอลไใช่แล้วนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันคือเก้าอี้ต้นแบบ และถูกทําซ้ํามาของเก้าอี้มหาลัยของพวกเราจริงป่ะจริงใช่ไหมมันคุ้นๆไหมล่ะผมคุ้นมากเลยีัยผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือโอจีโอจีของโต้เลคเชอร์เราใช่นี่คือโอจีของโต้เลคเชอร์นั่งไม่สบายปวดหลังเออใช่ของมหาลัยนี้ไม่ได้อย่งจริงจังเอียงเลยนะของมหาเอียงเลยนะเออวางวางแล้วว่าไม่ตรงนะแล้วก็ไอ้พวกโต้เลคเชอร์แม่งนอนไม่ได้ด้วยประเด็นหลักเลยประเด็นหลักเลยไปดูของของอีพีพาสติกั่นที่เขาเอามาสอนกันอะโหตรงเป๊ะตรงสุดยอดนีิเละของไทยเราคือเอียงจะล้มทัำขวดแน่นอน พูดถึงความคุ้นเคยครับจะมีเก้าอี้อย่างเก้าอี้ลารม <c oughs> เยมย์จำได้ไหมที่มันเลยเก,ก้าอี้ลาร์เมย์มันจะเป็นเก้าอี้นั่งแยกแต่ว่าติดมีแกนเหล็กติดปลายแกนยาวอันใหญ่ๆ,ๆ,ๆอันนึงเนี่นครับคือนี่นก็คือส่วนหนึ่งของผลงานของอีมซึ่งมีที่มาออใช่ออมันเดเวลอบมาแต่ว่ามันก็มันก็คือมีการตัดทอนบางอย่างออกนั่นแหละเหมือนกเป็นเป็น R าอดีที่เบสเบสโลกไปแล้วอะโลกเจอเขาแบบเขาดูดูเบิร์กเหมือนกันนะเออดูดูเบิร์กนะซึ่ง อ่าอ uh, e ีเฟเบอร์การ์เนี่ยครับด้วยความที่มันได้รับความนิยมมากๆมันก็มันถูกผลิตมาเป็นแบบตั้งแต่ปี50นะครับก็คือจนถึงปีปัจจุบันโดยแบ่งไปทั้งหมด5เจนนะครับก็คือมันจะมีพีเรียดแรกที่ออกมาคือปี50ถึง64 1950ถึง hey, 1954 19เป็นเรียดสั้นๆ4ปีแล้วก็ตามด้วยปี54-55อีกอนนหนึ่งเรีย์มีทับซ้อนนิดนึงเนาะแล้วก็ปี55-58อีกหนึ่งเพียดแล้วก็ปี5 9 1 9 9 3 ใกล้เริ่มใกล้โตขึ้นเรื่อยๆนะนี่อันนี้คือเจนที่สี่และเจนที่ห้าเริ่มปี2013จนถึงปัจจุบันอ่าเห็นว่าเห็นไหมว่ามันจะมีช่วงเจนสี่กับเจนห้าแกบมันหายไปหลังจากที่ผ่านมาคุณจะขี่ขี่หรือต่อมันตลอดอ่าเอเพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันมาเราจะเห็นว่าเขาพูดถึงสิ่อไว้รอบมาตลอดโดยที่ยังไม่ได้เป็นการตลาดของเขาด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นการคํานึงถึงเรื่องอะไรเขาเรียกว่าแล้วโอปพนเนียของเขาเองนะซึ่ง ปัญหามันเกิดขึ้นในปี93ครับเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้มันถูกใช้มาถึง4ี่เจนละแล้วมันมันมันเยอะมากๆเเขาค้นพบว่าไอ้ไฟเบอร์การที่ใช้มาเนิ่นนาเนี่ยมันเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ยากอไม่พังสักทีไม่พังสักทีแล้วก็บางทีไปลอยอยู่กลางทะเลอ่าคนไปทิ้งแบบนั้นเออใช่เขาสัว่ามันมันไม่โอเคอ่ะเออซึ่ง มันส่งผลกระทบต่อส่งผลกระทบต่อสิ่งบนลําหนักมากนะฮะแล้วทำให้เคอร์อมันมีเลิกกับอีมอะ่ะซึ่งมีความเข่งในเรื่องของซัพเทนมากๆอยู่แล้วจึงคุยกันว่าเฮ้ยเราหยุดผลิตนะอ๋ออมเพราะว่าเรามันไม่ใช่วัตถุส่งของเราอะ่ะการทําขยะให้กับโลกใบนี้มันมันไม่ใช่หรือเปล่าอเนี้ยเขาก็เลยคิดว่างั้นเรามาหยุดผลิตเถอะเนอะแล้วก็นั่นแหละที่เป็นเหตุผลว่าทําไมไทม์ไลน์มันถึงกระตุกไป,ไปตอนปีเก้าสามครับทีนี้แต่มันไม่ใช่เป็นการเงียบหายไปแบบ กูต์บายนะต้อไม่ใช่คอมพ l e t e l y แบบใช่เขาทว่ที่หายไปเขาเาก็ไปพยายามพัฒนาต่อว่าแล้วทํายังไงได้บ้างล่ะอ๋อหายไปอันนี้ดีอันี้ให้รีไซเคิลได้ใช่ทำาเออทำยไงให้มันไม่เป็นขยะอีกทําให้มันลดการใช้งานไม่แม้ว่าเขาจะคำนึงว่ามันสามารถใช้วัสดุทดแทนกันได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะตัวไฟเบอร์กลาสมันเป็นเป็นปัญหาอยู่อืมเขาก็เลยคิดว่าทํำยังไงเขาก็เลยหายไปไปเดเวล o p มาจนในปี198อะครับอีมได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งแต่ว่า วัสดุที่ใช้อะเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเขาไปใช้เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งแม้ว่าจะมองด้วยตาว่าเป็นพลาสติกปกติแต่ก็ไม่ใช่พลาสติกเกรดไม่ดีนะมันจะเป็นเป็นพลาสติกที่ทําจากอะโพลิโพร,รพิลีนเจ้าโพลิปโพรพิลีนนะครับเป็นที่นิยมในนักออกแบบในช่วงปียุคนั้นมากๆเพราะว่ามันง่ายในการผลิตเขาบอง่ายในการผลิตเหมือนที่เกิดไปว่าตอนไฟเบอร์การ์ดนะครับมันต้องเทสีด้วยมืออ,อีกรอบนึงยิงไฟเบอร์สีขาว แล้วก็เทสีใสเพื่อย้อมสีแต่อโพอลิพอพิลีเนี่ยมันผสมสีไม่ได้เลยอ๋อมันทีเดียวเลยจบใช่มันก็เลยตอบมันยังตอบสนองเรื่องแมปโปรดักลดเวลาการผลิตและไม่เก่อเกิดและตัวโพลิพอพิลีเนี่ยมันย่อยสลายได้ครับอ๋อเออมันก็เลยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาก็เลยเปิดกลับมาเปิดตัวอีกครั้งนะครับแล้วก็แต่เสน่ห์บางอย่างของมันก็หายไปเนอะยิ่งเออไอเรื่องเรื่องเล่าต่างๆที่เราคุยมาตั้งนานเนี่ยไม่มีค่าอีกแล้วเพราะมันไม่มีและฝันดีของแฟนเดนตายก็กลับมา ในปี2 0 1พสาครับอีมได้กลับมาเปิดตัวกอีไฟเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างของตัวไฟเบอร์ก็ทําให้กอไอ้กอีไฟเบอร์เนี้ยมันสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่ไม่เป็นมลภาวะเท่าเดิมแล้วก็เขาเรียกว่าพอไม่เป็นมลภาวะเท่าเดิมครับมันก็ตอบโจทย์เรื่องของวิธีของเขาอ่ามี่เคลนได้สักทีใช่แล้วก็กลไกการตลาดก็ดีขึ้นเพราะว่าช่วงที่หายไปมันก็ทําให้ความไฮ แม่งหนักเขาอีกคนมันรอคนมันรอมันจะเป็นของแรไปแล้วไงถือว่าสิบปีสิบปีได้เนอะใช่ที่มันท้าอะไปนั้นใช่เป็นสิบปีที่แบบไปพัฒนาอะไรต่างๆมามันก็เลยมันก็เลยที่ความไฮที่กล่าวไปครับในช่วงปีหนึ่งก็ก็สันที่ผลิตไปนั้นนะครับมันมีเรื่องเรื่องเล่าไซส์ตอรี่นิดนึงก็คือมันมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยเก้าอี้นี้แม่งมันมีมูลค่านะมันจะหายไปเฉยไม่ได้นะเว้ยเขาก็เลยลงทุนนะครับลงตัวกันไปลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ เซนิดพลาสติกจำได้ไหมในปีที่โดนที่โดนกินไปแล้วมันมีเครื่องจักรอยู่ไงอ๋อของคุณไม่ผลิตนะได้ผลิตเองกูผลิตเองอ้อะไรวะเออสายหนักเออแล้วเขาเขาอ่ะเขาคำนึงถึงนต่ว่าซื้อเครื่องจักรเสร็จแล้วไม่พอนะเขาไปจ้างลูกจ้างที่เคยทำงานในโรงงานเฮอร์มีเลอร์จ้ยที่เขาเสียไปแล้วอ่ะ แบบว่าอาจทาเป็นแน่นอนใช่มาผลิตสิ่งนี้มาสอนโนฮาวให้กับลูกจ้างรายใหม่ต่อว่าทายังไงก็จะให้เราคงคนอ่อคงสภาพของความออริจินอลไว้หมากที่สุดอในช่วงที่แบบคอมมิวเนอร์อุตสาหหยุดผลิตไปไอพวกนี้ก็มาพวกนี้ก็เข้ามานี่มันเวลาเห็นเลปิก้ามันไม่มีความขัดแย้งอะไรหรอมีครับมันถือเลปิก้าไหมจริงแล้วมันก็เลยเป็นมันก็เลยไมีเกิดการข้อถกเถียงมากนะว่าโรงอันเนี้ยมันแทนไหม อ่าเพราะว่าเพราะว่าโมลเทย์ฮะคือทุกอย่างใช่หมดยกเว้นคู่ผลิตเออคู่ผลิตใช่นั่นน่ะสิก็แล้วถ้าบอกชื่อบริษัทนี้ไปทุกคนน่าจะออกประมาณนึงแหละมอนเดนิก้าอุ้ยโอเคไม่จริงจังไม่จริงจังดังดังดังมอนเนิก้าค่อนข้างแมสใช่มอนเดนิก้าเนี่ยถ้าถ้าดูครับในในปัจจุบันเขาก็จะพบรับไปคอลับกับศิลปินเยอะๆเก้าอี้เขาก็จะเป็นแบบลักษณะของคืออีมเลยแต่ว่าจะมีเพ้นท์นุ่มพินนี่เต็มไปหมดอะอร ต้องบอกว่าเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่ามันไม่มีคอนฟ lict หรอเนี่ยคือในช่วงนั้นนะครับมันมีคอนฟ lict แน่นอนอยู่แล้วแล้วสุดท้ายอะครับเพิมมิเลอร์กับวิทราแล้วก็อีมครับเขาฟอ้องร้องมอนเตนิก้าว่าเฮ้ยมันผิดนะเว้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วในช่วงแรกเขาเปิดตัวเขาอ,อีข,ของเขามาเขายัางใช้ชื่ออีมอยู่ในกุอย์อีครับ <laughs> อืม <laughs> โอผมเสิร์ชแล้วหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมแค่มีเพนสอะไรลงไปอะตอนเนี้ยแบบโอ้โหความคบมอนเตนิก้าเคยเคยกล่าวไว้ว่าทพิรมมิเลอร์คุณได้แค่ลิขส เชี่ยแต่ผมคือผมคือผู้สืบทอดที่แท้จริงเออเบียวนะนะเบียวไหมเบียวนะเบียวเบียวแอนครีมเชี่ยแต่ผู้หน้าตามันเหมือนนะเหมือนเลยเขาเขาชื่อลยโมนานิก้าหรือโมนิกาโมเดอร์ดิก้าโมเดอร์โมเดอร์นิก้าใช่ก็ซึ่งัจจุบัมโมเดอร์นิก้าก็ยังก็ยังผลิตอยู่นะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อเลี่ยงการฟ้องร้องเปี่เรียกบาลีเรียกบาลีเป็นเคสส study ร h อซึ่งเขาใช้เคสสตี้ก็มีความกวนโอ้ยไปอย่างนะเพราะว่าอีมมีมีโปรเจกต์บ้านชื่อว่าเคสสตี้เฮาส์อ๋อผมนึกว่าเออไปไปบ้ของอีมแต่ผมว่ามันเงเล่นการเล่นคำมันเล่นคําด้วยแบบเพราะเขาว่าเคสสตี้มันคือแบบเคสสตี้อ่ะเออใช่คือส่วนตัวคิดว่าเป็นกลุ่มที่แสบประมาณนึงเลยแหละใช่ใช่แต่งานเขาก็มันอยู่นะใช่เขาชอบเอาศิลปินมาเอ็กกับโปรดักต์เนี่ยคิดว่องพาไปอีมอีมแชร์แล้วเอาแบบเอาอะไรมาเพ้นเอาเอาคิดแฮร์ริงมาแปะเอาเบสไปแปะอ่ะ S <S ใช่แต่เป็นส่งกันเหมือนเดิมเลยส่งเดียวกันเลยเป็นการคอลับที่ถูกฤกษ์ศิษย์ด้วยนะอ่อะอาก็เป็นจ้างศิลปินมาถูกต้อง <S <S ใช่ซูพรีมแห่งวงการเก้าอี้แล้วแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันจบยังไงบจบก็คือมีการฟ้องร้องแล้วก็เขาก็เปลี่ยนชื่อหลบเอาแล้วก็ <S 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 เรี่องบาหลีลเปลี่ยนชื่อหลบแล้วก็มีการเปลี่ยนวสัสดุบางอย่างอย่างเช่นมีการต่อยอดเปลี่ยนขาเปลี่ยนอ่าบิดบิดละบิดนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนฐานร่องนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นคําถามที่เราถามมันดีมากนะทุกคนก็จะงงมมาาากกกวว่่แลล้้ตงโเเดิร์นนีย มันใช่อีบไมนั่นนน่ะในเมื่อทุกอย่างมันเหมือนกันแค่งานเดิมแค่ชื่อโมเดิมโมมเดิวัสดุด้วยซ้ำวัสดุเดิมทุกอย่างเดิมแต่ว่าก็แค่ไม่ไม่ได้มีปั๊มของเขามันมีเลื่อแล้วแล้วมันมันไม่ใช่มันแท้หรือไม่แท้นั่นน่ะสิงงนะผมว่าถกเถียงยากถ้ามองในแง่เขปีไว้อะก็อีกอย่างนึ่งนะตัดใจง่ายขึ้นไหมยากวะไม่รู้อะสมัยนั้นเขามีการจดลิขสิทธิ์ กันชัดเจนไหมครับอยู่ไหมเพราว่ามีอยู่แล้วถ้ามีมันก็ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะก็ถ้าในแง่ดีไซน์มันก็คงกดถือว่าไม่ได้แหละมั้งเพราะว่าเขายินยอมแค่ไหนอแต่ราคาของมอเดอร์นิก้านี่คือถูกกว่าเยอะนั่นแหละเข้าถึงเข้าถึงกลุ่มกลุ่มคนได้มากเหมือนเป็นเหมือนวัตถุประสงค์แรกของชาเล่รอีกแล้นั่นไงแล้วอย่าลืมว่าปัจจุบันนะครับแม้ว่ามันจะเป็น ก็อบอกว่าไออีนไฟเบอร์การ์ดเนี่ยตอนแรกมันผลิตมาโดยมุ่งชุชั้นกลางเนะเพราะ,ะสร้างครอบครัวม,ม,มันเลยทำแมสโปรดักต์เพื่อให้ถูกมันถูกในยุคนั้นอ่ะอ๋อคือเจเจแรกมันถูกเลยใช่ไหมตอนนี้มันสะสม,<ผ>มแบบผมอยากรู้ว่าตอนนี้ตอนนั้นรา,าคามันต่างกันเท่าไหร่ตอนตอนนั้นไม่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ถัศนีเจ้าทั่วไปค่ะทีเออทัศนีมันคือมันอยู่เบรดตลาดราคาตลาดธรรมดาเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันอ่ะถ้าเป็นเงินไทยแล้วอยู่ประมาณถ้าไฟเบอร์การ์ดนะสี่ตัวละสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้หมายถึงว่าขออออองมมมมาาเเลลรรร์์คับ อันนี้คือเจนเจนล่าสุดแล้วลบเป็นเจนเก่าเจนล่าสุดครับโมอดานิก้านี่อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทสี่เท่าสี่เท่าถกเถียงกันยากอันนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นคนที่เป็นแฟนบอยแฟนบอยแล้วเราจะทำยังไงนนั่ดแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ได้มีเงินขนาดเราจะซื้อโมอดานิก้าหรือว่าอีมส์หรือว่าเฮอร์มันมินเลอร์เยเราจะกัดฟันซื้อแค่ตัวเดียวเท่ากับสี่หรือเราซื้อสี่ตัวแต่ว่า ราซื้อสีตัวแต่เราก็ได้ออริจินอลเหมือนกันนะแล้วม่ออริจินอลแบบออริจินอลจริงๆอ่ะใช่เป้าเดิมเลยสะดุเหมือนกันแค่แบรนด์เลยอ่ะเชี่อตัดสินใจยากนะพูดยากพูดยากอยโทษนะผมขอไปฉี่แบบนึงได้ไหมได้ครับาเรพักเบรกกันตรงๆนะครับสักครู่นะพับฉ่ครับ ครับเรากลับมาแล้วเมื่อกี้ไปไปเข้าน้ำกันมาพักผ่อนใช่ครับอเมื่อกี้เราคุยถึงไหนนะเราโมเดอริก้าโมเดอริก้ากลับอ๋อมันเป็นคือแบบเรื่องความคนอะไรวะเรื่องเรื่โมเดากันเออเรื่องความโมเดลกันแต่ว่าคนละคนละแบรนด์ใช่อพูดยากเนาะเราเราพี่อนมองว่าไงพี่มองว่ามันอยู่มันอยู่แค่ตรงนี้เลยว่าเราให้คุณค่าของนอกแบบแค่ไหน โอ้โหเจ็บจึกเฮ้ยเจ็บจังนะถ้าถ้าถ้าพูดถ้าตรงๆอ่ะเราก็ต้องซื้อของที่น่าเอาแบบเขาเป็นคนยินยอมยินยอมแล้วตั้งใจจะเพราะว่าเขาไปดูทุกขั้นตอนอืกับพาร์ทเนอร์แล้วเขาก็เหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันไปแล้วเป็นเป็นเพื่อนกันไปด้วยอย่างเงี้ยอืมมันมีความใส่ใจในการทํางานที่คุณภาพที่สูงในในความแพงมันมีเหตุผลอแต่ว่าโมเดลิก้าไม่ต้องจ่ายค่าพวกนั้นเลยค่ารีเสิร์ชค่าเดเวลลอปต่างๆโมเดลิก้าเอามาเอามาโนฮาวไปนั่เอาโมเลยแบบรู้สึกว่าแล้ว เขาเอาไปได้หมดจริงหรอเพราะว่าจริงๆแล้วการที่นกักออแบบเข้าทุกโปรเซสหรือว่า,าการคุมคุณตี้อ่ะอันนี้ไม่ได้โจมตีแบรนด์หรืออะไรแต่หมาย<ม>ถึงว่าแต่สิ่งเนี้ยนกักออกแบบเองกับทางทางคนทําจริงๆอ่ะไม่ได้ยินยอมใช่ไหมไม่ออไม่มีการยินยอมครับเอมมอก็เลยก็<ๆ>เลยแบบการผลิตขึ้นมาใหม่มันเอาคุณตี้นั้นได้ จริงหรอผมก็คิดเหมือนกันนะโอเคราคาดรอปลงอย่างที่พี่บอกหรืออะไรใดๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันคงมีดีเทลอะไรที่หายไปปะผมว่ามันคือการฉูกฉวยโอกาสด้วยในช่วงที่แบบเกา้าอี้มันหยุดผลิตไปแล้วคนต้องการออแล้วจทำมันขึ้นมาอมองในอีกแง่คือการฉวยโอกาสประมาณนึงเหมือนกันซึ่งมันเป็นคำถามที่โยนไปแล้วมันพูดยากนะพูดยากพูดยากเพราะว่าถ้าถามว่าวัตถุประสงค์เขาตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเก้าอี้ตัวนี้จะกลับมาไหม มันเป็นเวลาที้แบบในบางจุดแต่ถ้ามองว่าตัวเองถ้าตัวเองชอบสิ่งนี้มากๆแล้วตัวเองมีโอกาสที่จะทําให้มันกลับมีชีวิตอีกครั้งอ่ะมันก็เป็นความนานดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่มันผู้ใหญ่เพราะแบรด์มันก็ได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้มันเท่าเท่าแหละใช่มนเท่าเท่าจะมองว่าเป็นฮีโร่ก็ไม่ใช่แต่แต่ผมอยากรู้ว่าแบรนด์มันเกิดขึ้นจากอันนี้เลยอ่ะใช่ครับอบูเดนิก้าก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาเพื่อเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อเขายิ่มกลับมา โอ้ยแต่พูดโหแต่พูดเฉยโอกาสก็ยากเหมือนกันนะเขาดูเป็นแบบเขาด,เแบบขดูเป็นแฟนบอยอ่ะเขาดูเป็นแฟนบอยแบบแฟนบอยที่แบบมึงไม่ทำมึงทําเองอ <c oughs> มึงต้องแฟนบอยขนาดไหนในการแบบไปหาคนงานที่กเกษียณแล้วมาสอนโน้ตฮาวอ่ะ <c oughs> ใช่แต่เป็นแฟนบอยวิดวิดมันนี่นะต้องมีเงินะอาไว้นน <c oughs> จริง <c oughs> จริง <c oughs> แล้วการบุกไปโรง,งงานที่ผลิตปี50เพื่อไปขอว่าเครื่องจักรใช้งไงยังใช้งานได้อยู่ไหมอ่ะแล้วซื้อเครื่องจักรนั้นมาเป็นทนาแล้วใช้ผลิตต่อใต้อ่ะมันใช่มันมีความตั้งใจบางอย่างที่สูงมากมากกว่ามากกว่าการอยากจะ อยากจะผลิตเพิ่งเงินอยากจะสาเร็จบางอย่างใช่เพราะถ้าอยากได้เงินมันสามารถทาไม่เกินได้ใช่ทำไมต้องมาทำอะไรที่มันสูมเสี่ยงแล้วสุดท้ายก็เงินฟองร้องอย่างนี้คือใจมันได้ประมาณหนึ่งแฟนบอยจริงๆนะแต่ถ้าเราดํารงอยู่ในสังคมสังคมก็จะมีกฎของสังคมแล้วก็มีกฎหมายเราก็ต้องเคารพตรงนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนนะผมว่าตอนนั้นนะยังไงก็ผิดแหละแต่ว่าตอนนี้เขาเขาก็เป็นโรงงานที่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ น่าจะยังอยู like hmm. ่ในแคลิฟอร์เน right? uh ียนะครับแล้ว huh. ก uh ็ม huh. uh ีการผลิต huh. ท uh ี่ยังคงคอนเซปต์เดิมตลอดโดยแต่ว่าเขาอะด้วยความที่พี่คิดว่าเขามีเขามีความเซอร์ในระดับหนึ่งอะมีความเด็กสเก็ตประมาณหนึ่งเขาก็ไปเอ็กแวนก็มีนะผมเห็นลายอะไรอยู่ก็ดูเป็นเซอร์เหมือนกันใช่แล้วก็เอาทั้งคีทเทร์ริงใช่ไหมครับมีนิโก้มามามสมัยใช่ดูพังอ่ะมีความพังอย่างก็มีความขบดระดับรุนแรงอยู่ที่แบบพยายามจะเจตจำนงบางอย่างที่จะไร รเจต์นี้ต่อไปอะไรเงี้ยนี่นะใช,ใช้ใช้น้ำตรล market แต่อตอนนี้หมายถึงว่าเขาก็มีลายอะไรเป็นโอของตัวเองไหมครับหรือว่าก็โอทของเขาก็คือการเอกกับศิลปินต่างๆนั่นแหละครับตอนนี้อแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีอะไรที่หนีออกจากไฟเบอร์การ์ดมากแม้ว่าจะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนขาอาจจะเป็นขาไม้ไม่อัดงอัดโค้งอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกอย่างก็ยังตัวเก้าอี้ก็ยังคงเป็นไฟเบอร์การ์ดอยู่เชฟมันดูเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะหมายถึงว่า อ่ะไม่หนีจากเดิมเยอะเหมือนเดสตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆเท่าที่เมื่อกี้เสือเปลี่ยนขาเปลี่ยนลายแล้วก็อยากรู้ว่าอย่างนี้แล้วความคิดของคนที่รักเฟอร์ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปกับภาพลักษณ์ของแบรนด์มันเปลี่ยนไปไหมบ้างไหมอันนี้จากที่เคยคุยนะครับไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นทั้งหมดได้ไหมแต่แค่มีก็เคยคุยกับพ่อค้าเฟนเจอร์นี่แหละก็เขาก็บอกว่ามันก็โดนกีดกันนะก็คือคนที่ชอบอีมอ่ะก็จะมองว่าเฟอร์เเจอร์ของมเดนิก้าอยู่ในเลิวที่ต่ำกว่าหรือถ้้าาาคคุณจะะขขยยอออ่่เกตรับ เก้าอี้พวกนี้พุ่งตัวมันมีแบรนด์ลูกเนี่ยแบบแล้วก็มีความเป็นศิลปะอยู่อยู่แล้วอ่ะมันมีคนพร้อมที่จะซื้อแต่ราคาซื้อขายเก้าอี้แท้ครับมันของที่มาจากเฮอร์แมนมิลเลอร์หรือวิทราจะได้ราคาที่ไม่ค่อยตกอแต่คุณขายโมเดลิกาคุณจะขายในราคาที่ต่ํากว่าค่อนข้างเยอะอ๋อดรอปลงมาดรอปลงมาด้วยก็แล้วก็คนที่เขาซีเรียสมากๆเขาก็จะมองว่าแบบเขาก็จะมองด้วยสตาที่ไม่ค่อยดีอาแบบอี๋อีอะไรเงี้ยครับโอ้โหแต่ ส่วนตัวก็มีมอนเดนิก้าอยู่ตัวหนึ่งนะอ่าอ่าก็เป็นเป็นล็อกกิ้งคือก็อีโยก็ชอบที่มีเพราะว่าชอบเรื่องราวพวกนี้แหละอ๋อเ้าความกวนกวนบางอย่างอ่ะแบบเออมึงแม่งมึงจะแบบดออเขาบอกสุดอะอะไรเงี้ย็สดน้ำมันน่มันมันดีมันดีอืมใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็เลยนี่ก็คือเรื่องราวของอิมไฟเบอร์การแชร์นะครับอืมชื่มันว่ะเออแล้วแบบเป็นก็ที่ทุกคนอ่ะคุ้นตาอยู่แล้วอ่ะโดยที่มีมูตัวด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย เราเราพูดง่ายคือเราก็โตมากับมันเลยเนะโอีเล็คช์ก็อีเล็คเชอร์เงี้ยปวดหลังมากับมันเลยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าผมไม่เคยคิดถึงเบื้องหลังไอ้พวกนี้เลยแบบเก้าอี้รถเมย์เก้าอี้เล็กเชอร์เก้าอี้ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยว่ามันถูกเดเวลลอปมาจากอะไรเอองั้นก็เดี๋ยวจะเข้าเก้าอี้ตัวที่สองครับโอ้ยทีนี้ยาวชัวร์ทุกคนยาวแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามให้มันสั้นลงครับเอาเอาที่พี่ทอนมาเพราะว่ามันสนุกเดีเก้าอี้ตัวนี้ครับจะปรากฏอยู่ในปกเลย อ่าในสปายเอ็กซ์แลี่เร่มสามครับอืจะเป็นผู้หญิงคุณคุณคุณภรรยานักฆ่าใช่ภรรยนักฆ่านั่งนั่งอยู่อ่าเชื่อว่าเก้าอี้ตัวนี้พอคนเห็นก็จะงงว่านี่มันคือเก้าอี้เหรออ่แต่มันดีไซน์มันประหลาดมากนะใช่ครับโอเคมันแบบชบเฉีียวสุดๆเนี่ยโอ้มันแบบ มันมันแตกต่างจากเก้าอี้ทั่วไปที่เราเห็นในชีวิตประจาวันมันดูฟรีฟอร์มมันดูแบบมันดูขบถนมากมากแต่ว่าจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ครับมันคืองานปีหนึ่งเก้าสี่แปดเลยนะโอ้จริงหรอรวมสมัยมากเลยนะวันนี้ยังแบบยังดูใหม่อยู่เลยอเก้าอี้ตัวนี้ครับชื่อว่าเก้าอี้เป็นภาษาฝรั่งเศสออกเสียงผิดต้องขอโทษนะชื่อว่าเลเชสครับเลเชสใช่เลเชสเลเชสเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อประกวดในงานของมูมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ในงานในงานที่ชื่อว่า International Competition for Low, isher, 1998. Low Cost Furniture ในปี1948โลคอร์ตกลับมาอีกครั้งงานเดียวกับ <laughs> <laughs> ที่งานเดียวกันใช่คือมันคืองานเดียวกันเลยครับกับ <g rab> งานที่อีมเฟบกาดได้ได้ทำลายแบบสองใช่ซึ่งตัวประกอบตัวเก้าอี้เนี่ยครับแต่ในรูปเราจะเห็นว่ามันเป็นเฟเบอร์การ์ดชิ้นยาวๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันคือเป็นรูปทรงแบบคออรียกออร์แกนิกเป็นฟอร์มออร์แกนิกแล้วก็ประกอบด้วยเฟเบอร์กาดสองชั้นนะครับฐานเนี่ยมันจะเป็น ขาเป็นโครเมียมตรงพื้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นไม้จะเป็นไมโอ๊กนะครับอ,อตอนส่งเข้าประกวดครับไม่ได้รางวัลอะไรเลยอืมเพราะว่าทางทีมก็ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเอออ๋อจริงเราจะทักเลยว่า <c oughs> มันดูไม่โลคอสเลยอะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นหน้าตาและวัตถุดิบอะโครเมียมอะ่ะคือเป็น <My S 1> งาน <O> ที่เอาแต่ใจมากเพราะว่าคุณประกวดงานโลคอสเฟเจอร์แต่คุณจัดเต็ม คุณแพงสุดในนั้นนะใช้ตังค์เยอะแม็กซิมั่ใช่ก็คือทางทางทีมงานแล้วก็ทางชาแล้วเรก็รู้สึกว่าอ่ะไม่ ไม่แปลกใจที่มันจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยเนอะเพราะเองในปีนั้นมันก็มีอินเฟเบอร์การ์ดได้รางวัลที่2ไปแล้วแล้วก็ได้อ๋อมันคือปีเดียวกันครับปีเดียวกันเลยครับงานงานเดียวกันซึ่งเขาส่งเวลาเขาส่งอ่ะเขาจะไม่ได้ส่งแค่ตัวเดียวอ๋อมันคงแบบเขาจะมีเซตของเขาแบบเซตสี่ตัวเก้าอี้กินทานข้าเก้าอี้เป็นโซฟาเป็นเลาแช์นั่งวางขาได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วแล้วตัวนี้อยู่ในโพสิชั่นอะไรครับเก้าอี้ประเภทไหนอ่าเป็นลักษณะเก้าอี้เลาแช์ครับเลาช์ใช่เลาช์เก้าอี้ที่แบบเราสามารถนนอเหยยีดดไ้ อ๋อเลื่อยไปนั่งเลื่อยนอนเลื่อยหน่อยใช่ซึ่งมันการออกแบบของเขาเขาสามารถได้ทั้งนั่งนั่งธรรมดาหรือนอนเอ็นตัวอ๋อใช่ก็ทีนี้พอส่งเข้าไปมันก็หลุดบีของงานเนอะมันก็ไม่ได้รางวัลอะไรจนเอาใจใจเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นช่วงัรนแล้วอินเฟอไกมันก็เริ่มต้องเริ่มผลิตแล้วก็อีตัวนี้ยก็เลยพอสไว้ก็คือเหมือนเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ถูกใช้งานจริง ซึ่งถ้าถามมันเป็นเรื่องผิดปกติไหมมันไม่ผิดปกติเลยนะในดบันดารออกแบบและมากมายบนโลกปบนี้ครับก็มีงานมากมายที่ไม่ได้ถูกคาออกมาจริงอ่าเป็นคอนเซปต์แชร์มาโชว์ไอเดียใช่ใช่เดแค่ประตุบไทยกันจนเวลาผ่านไปสี่สองปีครับในปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับอ่าโหสีบสองปีสี่สี่สองปีเพราะมันเก้าหกไงเพราะตอนนั้นคือสี่แปดใช่ไหมสี่สองปีนะในปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับอ่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์ ที่ชื่อว่าวิชราอ่าอ่าวิช่าเนี่ยเป็นผู้ที่เดเหมือนที่กล่าวว่าเขาเป็นผู้ถือกสิจําหน่ายอีมในฝั่งของยุโรปและตะวันออกกลางเนอะเขาก็มองว่ามันได้เวลาแล้วที่ต้องหยิบผลงานระดับมาสเตอร์พีซอันเนี้ยออกมาผลิตจริงๆเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาครับว่าโปรเจกของอีมอ่ะมันไม่ใช่เป็นเก้าอี้แต่มันเป็นงานศิลปะอืมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือคนก็พยายามแบบหายไปเก้าอี้ตัวนี้มาก อยากให้มันมีมันสวยอ๋อกระสาเรียกร้องก็มีอยู่ใช่มีมาเรื่อยๆเลยแล้ว,ลวก็เขาบอกว่าไอ้ตอนนั้นที่ไม่ผลิตเพราะมันแพงใช่ไหม,อมตอนนี้เงินไม่น่าจะเป็นปัญหาอีกแล้วอด้วยชื่อเสียงแล้วด้วยคนที่มองว่ามันเป็นงานอาร์ตไปแล้วใช่เขาก็จะเปิดตัวในนะเป็นอ่าลักชูรี่แชร์เป็นแบบเป็นฐานลูกค้าระดับที่มีกำลังซื้อแลืวทีนี้นี่นมาวิช่าตัดสินใจผลิตอะครับก็วิท่าก็ตัดสินใจคืนชีพไอ้ตัวเลเช็ดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ เราจะเห็นว่ารูกทรงของเรเชฟเนี่ยมันมีความเป็นปฏติมากรรมใช่ไหมถ้าวางอยู่เฉยๆเนี่ยเราเดินเข้าไปที่นึ่งเห็นวางเฉยเราเราคงไม่กล้านั่งเพราะว่ารูปทรงมันไม่มันมันดูไม่ใช่เพื่อนั่งอ่ะมันดูแบบเหมือนเพื่อตั้งโชว์ดูคำนี้เลยนะปฏติมากรรมอ่ะใช่มันเหมือนเป็นปฏติมากรรมลอยตัวที่แบบมองรอบด้านมันเออมันมีมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่ครับซึ่งมันไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่คําพูดที่เลยเกินเลยจริงเลยนะเพราะว่าแรงบันดาลใจของเก้าอี้เนี่ยครับมาจากงานปฏติมากรรมอ๋อ ประติมากรรมนั้นนะครับชื่อว่า floating figure ครับผลงานของคุณกาสตันเลเชสเป็นประติมากรชาวฝรั่งเศสนะครับสังเกตไหมว่าชื่อของคุณกาสตันเลเชสชื่อเลเชสนี่เองที่คุณชาลเลได้นํามาตั้งเป็นชื่อเขาอีด้วยจริงๆงานประติมากรรมนี้ก็คุ้นๆอืนะน่าจะคุณตายอยู่แล้วเป็นคนลอยขาลอยเพราะคุณกาสตันนี่คือก็เป็นคนทําพวกนูฟิกเกอร์ชื่อดังเลยเป็นศิลปินชื่อดังมากๆอยู่แล้วเนี่ย อธิบายให้คนฟังเห็นภาพนะครับไอโฟติฟิงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรูป,ปั้นผู้หญิงเปือยนะครับศีรษะโลน้นสัดส่วนนี่ก็คือจะโค้งวนทรงพลังมากๆแล้วก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนั่งเอ็นกายขาข้างซ้ายพันขาข้างขวาเล็กน้อยเกี่ยวๆไว้แล้วก็มือสองข้างนี่ก็จะกางออกมาแบบลอยตัวนิดๆเออเหมือนมือกำลังล่องลอยอยู่ไกลๆแล้วก็ผลงานตัวนี้ครับเป็นผลง,งานที่มีเอกลักษณ์ของคุณแกสต์เลเชนมากๆแล้วก็คุณแกสตัเนี่ก็เป็นศิลปินโปรดของทางคุณเป็นศิลปินคนโปรดของคุณชาลเล่ด้วยอ๋อซึ่ง ถ้าเราเอาเจ้ากอี้เลอเชสมาวางเทียบมันแบบสัดส่วนบางอย่างมันจะเท่าเลยเนะใช่ครับมันจะมันจะมีเอาลายบางอย่างที่รู้เลยว่าการขึ้นเข้าโค้งและการยืนระยะยาวบางอย่างมันมันมันเอาลายมันคือเดียวกันเลยอืนะครับก็เหมือนเอาฟอร์มบางอย่างใช่เอาฟอร์มนอกขึ้นมาทำโดยไอ้ตัวฟอติ้งฟิงเกอร์เนี่ยครับเจ้าลูกปั้นตัวนี้ครับปัจจุบันนี้อยู่ในการดูแลของหอสติงแห่งชาติออสเตรเลียนะครับ มาซื้อไปเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแต่ว่าต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่ในช่วงชีวิตของคุณชาลเลอรอีมครับทั้งคู่ไม่เคยเห็นเจ้าเรเชสถูกผลิตออกมาเลยอืเพราะว่ามาถูกผลิตเมื่อเขาตายแล้วสี่สองปีสี่สองปีเก้าหกใช่ไหม,มใช่แต่คนที่ดูแลการผลิตให้เจ้าเรเชสได้ผลิตออกมาอย่างถูกต้องเนี่ยครับก็คือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูเซียอีม คุณลูซีอีมเนี่ยครับเป็นลูกสาวของคุณชาอกับภรรยาคนแรกไม่ใช่คุณเรยคุณน้องที่โดนส่งจดหมายให้มาใช่ครับที่ยังดูแลโดยตลอดมาไงโหเรื่องตัวละครลับเที่ยใช่แล้วมันมันจะมีการเกี่ยวพันกันมาตลอดการเกิดของพี่ธรนี่แพงมีทุกอย่างจริงเที่ยสุดยอดโอเคครับก็ตอนตอนนั้นนะครับคุณลูคุณลูซีอีมะครับเป็นลูกสาวของคุณชาภรรยาคนแรกเนอะแล้วก็ถึงเธอจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่มันไม่มีดราม่าอะไรในครอบครัวนะครับเพราะว่า คุณเรเนี่ยกับคุณรูเซียเนี่ยสนิทสนมกันมากๆนะครับจนกระทั่งแม้ว่าคุณเรเอ่ยปากว่าเลยนะครับว่าไม่มีใครเข้าใจอีมได้ดีที่สุดอีกแล้วอืมนอกจากรูเซียโอ้โหเชียื์คนล,เลกเลยแล้วพอพเ,เออแล้วพอตอนที่คุณเรได้เสียชีวิตลงครับเธอมอบทุกอย่างคือให้คุณรูเซียดูแลทั้งหมดเลยยกอีมให้เลยโอเพราะว่ากันต้องบอกว่า การจากไปของคูนะคะ่นี้ครับเป็นคุณชาได้จากไปก่อนอและคุณอคุณเรก็ได้ดูแลต่อมาอมตัวคนเดียวอและนั่นแหละพอเธอจะไปเธอก็ส่งมอบต่อให้คุณดูเสียอถึงจึงบอกว่าแต่ว่าเธอที่ต้องบอกว่าเอ่อการส่งมอบต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของสายเลือดแล้วนะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อใจมากๆมากกว่าด้วยะครับเพราะว่าแม้ว่าการแยกทางกับรยาของคุณชาเนี่ยแต่ว่า เขาก็ยังเก็บคุณรูเซียไว้ข้างๆตัวเสมอหรือมีการคิดจหมายโต้ตอบกันเสมอนะครับทําให้คุณรูเซียที่เติบโตมาบนในวงศิลป,ปะตลอดเวลาครับอยู่ในวงล้อมของศิลป,ปินแล้วก็เธอตบเติมมากับการพบกับแฮมบิบวกาดนะครับเ,เป็นดาราเค <c red> er> ยเจอกับแจสันพาล็อกออะไรคือบิงเกิลกันตลอดครับเป็นเด็กในวงเด็กเล็กที่วิ่งอยู่ในวงนั้นแหละอยู่ในวงนั้นตลอดอะไรย่งี้ก็เธอเข้าเธออยู่ในเพราะด้วยความที่เธอก็ไม่ได้เป็นลูกที่ถูก กันออกไปอ่ะทําให้เธอเห็นวิธีการคิดของพ่อของเธอตลอดอกับคุณเรย์ว่าทำอะไรกันอยู่ออือแล้วก็ข้อดีที่การของการที่คุณดูเซียย,ยืยนอยู่ตรงนี้ยก็คือความเป็นเด็กเป็นลูกอยู่ในกลุ่มอ่ะทําให้เธออ่ะสนิทกับรุ่นลูกของเฮอร์มนมิเลอร์อยู่ตระกูลนี้เขาที่เวด้วยกันตลอดใช่ทำให้เธอสนิทกับโตมากับรุ่นลูกของวิทรา อ๋อน oh, oh, ah, oh. ี่ก็จอยกันจอยกันง่ายเลยส่งเจนต่อไปอีกนะไม่ถึงตระกูลใช่ครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเวลาที่เธอเข้ามาดูแลเนี่ยมันการันตีอะไรอยู่แล้วแล้วก็เธอกล้าพูดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของคุณูเซีอิมเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยนะถ้าไปเซิร์ชดูก็เห็นว่าเธอเป็นคนเป็นเธอก็เป็นนักออกแบบชื่อดังมากๆทําผลงานครั้งแรกเมื่ออายุสิบกว่ากว่าองโหตระกูลอาร์ติสดูแค่จอย่เลองไปดูเลย ก็เลยบอกว่า <Bien> ก <ven ido> ็เลยว่าไม่ไม like, ่มีไม่มีคําถามไปเลยอ่ะกับการที่ผู้หญิงคนนี้จะได้มาดูแลต่อแล้วก็การันตีทุกอย่างอยู่แล้วว่าวิธีคิดของคุณชาและคุณเรอจะอยู่ในกอี้นี้แน่นอนนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่ากอี้ตัวเลอเชสเนี่ยครับมันไม่ได้ถูกผลิตโดยคาไมมิเลอร์เลยนะเพราะว่าวิทราเป็นคนริเริ่มครับเขาก็เลยเปนการตกลงว่างั้นเดี๋ยวฉันจะทําตัวนี้เองอ่าแบ่งกันแบ่งกันก็คือวิทราก็เลยทํา เก้าอีเ้เลยเช่ออกมาจาัดจำหน่ายโดยที่ถ้าเราไปเห็นเก้าอี้ปัมป๊มเลเชได้อยากดูแท้ไม่แท้ลองดูครับมันต้องปัม๊มเดียวเท่านั้นที่มีอยู่คือปั๊มของวิทราอ๋าอ,อนั่นแหละ<อ>ไม่เชื่อนะเรื่องเก้าอี้นะมันไม่ใช่แล้วมันดูแบบไปไกลมากดูเป็นปวัตถศาสรสินส่วนน่แล้วตอนนี้เก้าอี้ตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ได้เช็คเลยครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็หลักแสนอยู่นะเพราะว่ามันแบบตั้งต้นว่าจะเป็น luxury s h a r อเรืออเมือเล 3,350 USD เท่าไหร่อ่ะโอ้โหเท่าไหร่โอ้โหสามแสนห้าส0มห0 0 0 0คือล้านหนึ่งเดี๋ยวกันนะ1 3 3่0สมส้ามันคือเท่าไหร่เดี๋ยวมันบาทแล้วเท่าไหร่ตอนนี้มัน3 4 3สี่สามแล้วกัน3 4อันนี้ขึ้นมา3 4ละประมาณประมาณ4 0 0 0สนโอ้โหประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือรถจนคันนึงใช่แล้วผมหมายถึงว่ามันยังหายมันหายยากไม่มีหรือว่ามันมีขายมีขายในตัวของเบบยังมีขายมีขายอยู่ปกติเลยเพราะว่า กุ้ตัวนี้ด้วยความที่ไม่ได้ถูกผลิตมาในยุคเก่าอะครับแล้วลายผลิตมาในยุคช่วงเก้าสแล้วอะมันยังคาบมันตรงนี้ใอยุ่มันก็มาถึงยุคนี้ใช่มันก็เพิ่ง1ิกว่าปีเองใช่ไหมเนี่ยมันเขียนอินสต็อกเลยผมชอบเช็คคำว่าอินสต็อกกับกูเก้าอี้ราคาสี่แสนพร้อมจ่ายไป้ลยไอ้เชี่ยนั่นแหละครับแต่มันกเลยแต่อย่างที่บอกเราก็น่าเสียดายเนี่ยเพราะว่าจริงๆอะคิดว่าน่าจะเป็นเก้าอี้ที่ชาลเล่ย์อยากจะเห็นยูเซอร์ใช้งานมากๆอยู่แล้วอะครับ มว่ามันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพอพอรู้สึกว่าพอพอเป็นตัวของลูกสาวทีร่รู้แบบความต้องการของพ่อแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยของพ่อแล้วกันแล้วเขาแก้วคงแบบอยากส่งต่อเจตนาของพ่อมาให้แบบคนอะไรเงี้ยมั้งใช่อืคิดว่ามันเหมือนได้มันเหมือนความส่วนตัวคิดว่าเป็นความสําเร็จภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะเหมือนได้ทําสิ่งที่พ่อทําค้างคาวไว้ให้มันสำเร็จทำมันสำเร็จอ่ะถามนิดนึงพี่ไอ้ตัววัสดุเนี่ย พอพี่พอทราบไหมว่ามันคืออะไรมันไฟเบอร์ไฟเกาสเหมือนกันใช่เป็นไฟเบอร์ก๊าสเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ไฟเบอร์ก๊าสกลับมาผลิตอีกรอบอะครับก็คือมันมีเรื่องกับวิชาก็เขาก็ ก็จอยกันวิท้าก็กลับมาผลิตด้วยเหมือนกันทำให้วิท้าก็มีโน้ตเฮาส์เรื่องของไฟเบอร์การ์ดอยู่ออ๋แต่ก็เป็นแบบไฟเบอร์การ์ดเจนใหม่เจนใหม่ใช่ถ้าเหมือนเขาแบ่งไลน์เหมือนกันแบ่งไลน์ว่าเอ้ยวิท้าทำอันนี้วิท้าทำอันนี้เฮมมานเบนเลิก์ทำไลน์นี้อะไรใช่เพราะว่าส่วนมมติคิดว่าเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มารู้จักกันนะแค่พ่อค้าเจอกันอ่ะมันเป็นเพื่อนอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์แบบเออพาร์ทเนอร์แบบในหลายๆไลน์กันเรียบร้อยอ่ะไม่ทะเลาะกันอะไรแฟมิลี่แฟมิลี่แฟมิลี่อะไรครอบครัวครอบครัวอย่างนั้นอ่ะ โอเคครับอันนี้คือเรื่องราวของเลยเชสแชร์นะครับมันจะประมาณนี้จะเข้าสู่เก้าอี้ตัวสุดท้ายละ <Okay. S 1> ที่ที่รู้สึกว่าปรากฏอยู่ในเรื่องของสไปร f a ์แฟมิลี่เนอะก็คืออยู่ในเล่มแปดครับจะเป็นตัวละครน่าจะเป็นผู้ช่วยพระเอกที่เป็นแบบเหมือนคุณอะไรนะพักงานอ้วนๆปะใส่แว่นที่น่าจะเป็นเหมือนแบบคนทาเครื่องมือเลยอันนี้ไม่ได่ใจนะใช่ใช่ใช่เขาเขาก็จะนอนนอนสบายอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่าไอ้ตัวเนี้ยแหละผมว่าหลายๆคนคุณเคยใช่ตัวนี้มันคืออีม ลาวแชร์นะครับแล้วก็ไอตัวฐานลองถา่ายบางขาเรียกออตมันนะครับซึ่ง <Ottoman. S 2> ตอนเปิดตัวมาเขาก็จะมีรหัสว่าไอตัวเ้าอีะเขาจะเรียกหกเจ็ดศูนย์ไอตัวออตมันจะเรียกหกเจ็ดหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าอีมลาวแชร์เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ในยุคห้าศูนย์แล้วครับเพราะว่าตอนที่เฮอร์แมนมิเลอร์เข้ามาจอยกับชา e ลเลอร์อีมครับช่วงนั้นน่ะคุณชาลเลอร์อีม e เขามองไปที่ตลาดของแมสโปรดักชั่นเนอะทำให การเข้าถึงมสัสนะอะไรอย่าง,างมันมันก็จํากัดอยู่ในต้นทุนที่ต้องต่าหน่อยอืมตอนนั้นอะ่ะคือมันพอมีการพอการมีตัวละครอ,อย่างมันมีเลือกเข้ามามันทำให้นะักออกแบบรู้สึกว่าเราอยากลองตลาดใหม่ไหมตลาดที่เป็นลักชวรี่แบรนด์ก็เลยเกิดการลองผลิตตัวอิมแล้วแชร์ขึ้นมาทําให้อิมแล้วแชร์เนี่ยเป็นโปรดักชิ้นแรกของแบรนด์ที่มุ่งอ่าถาลูกค้าไปที่กลุ่มคนมีเงินอืมมุ่งพุ่งไปเลยใช่รับพุ่งไปใช่แล้วก็ แพงแพงแตั้งแต่ยุคนั้นจน,นแพงยุคนี้ยังคงแพงอยู่แพงขึ้นไปอีก <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าอ่าในปีหนึ่งเก้าห้าหกครับเขาได้เปิดตัวอิมแล้วแชร์นะครับแล้วก็ในรายการทีวีของคุณ a r e ีนาฟานซิตซึ่งในยุคสมัยนั้นนะครับอ่านับไปว่าเป็นรายการที่ทรงอิทธิพลมากๆก,ก,ก็ต้องบอกว่ายุคก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียเนะทีวีเพิ่งเกิดขึ้นมาทําให้อะไรที่ออกมาจากทีวี มันทรงพลังมากๆคนมันรับมันไฮสุดเลยแบบ<ม>โอ้ได้ออกทีวีได้การันตีบางอย่างแถมรายการของคุณอารีนาฟาสซินมันมีผู้ชมแบบเป็นสิบล้านอ่ะอ<ม>ืค<ม>ืนมีคนรอรอชมทุกคืนอ<ม>ืของรายการเธอครับ<ม>การเปิดตัวอิมแล้วชร์ในรายการนี้จึงทําให้ก็อี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็โดยตอนที่เขาเปิดตัวเขาจะเปิดตัวเป็นคู่กันแต่ว่าถ้าตอนซื้อเราต้องซื้อแยก โหคือแยกไอ้ที่ที่ลองขาดใช่ไหมใช่โหแล้วแบบเหมือนแบบขาดไม่ได้ถ้ามันมีมันก็ไม่ใช่เออมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงมาชิ้นเดียวแล้วมึงจะแบบอืมกขาดอะไ็เอามาให้หมดไหมบอกแล้วรอบนี้พ่อพ่อจะเอาแพงพ่อจะเอาแพงพ่อใจลง้างมาเลยพ่อขายพ่อโบร o มานานแล้วตอนนี้นี่ตอนนีโน่ not broke แต่ดีไซน์มันเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าแบบแพงแพงเออใช่คือดูแล้วไอ้เนี้ยแพงคือถ้าเกิดทำเซตติ้งหนังอะวางตรงนี้ไปอะ ตัวเนี้ยตัวตวคอนี้รว<ช><ล>ยคือคอย่างเลอเชษมันมีความก้ำกึงออกนะ่งว่างานศิลปะบางอย่างกับกับความเป็นเก้าอี้แต่น,นี้แม่งแบบเพแล้วแพงเก้าอีแอ้แพงเก้าอี้แพงแล้วสวยด้วยเ,ออเพราะมันมีความแบบหนังผมไม่แน่ใจมันคือหนังปะนะใช่ครับเป็นหนังครับแล้วก็หนังดรไม่าใช่ไหมอ,อ๋อพูดถึงเรื่องมันวัสดุมันเป็นหนังใช่ไหมมันเคยมีดรามา่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอี้ตัวนี้นะครับคือเกรตาทุนเบิร์กอ้าวแต่ว่าน้องเกรตาโดนดราม่าว่าว่า มันมีรูปที่เธอเซลฟี่กับแม่ของเธอครับลงกันแล้วมึงใช้เก้าอี้ตัวนี้อ่ะใช่ไอ,อเกตา้าเชีย่ย <laughs> ก,ก,ก็แค่ที่บ้านมีตังค์อะทำไมอะ <laughs> หนังวีแกนหรือเปล่าออขอโทษเก้าอี้ของเกต้าเป็นอีเมแลแชร์ครับเป็นของคุณแม่เธอแล้วก็ตัวหนังเป็นสีขาวเป็นรุ่นที่เป็นเป็นตัวผลิตใหม่ะละหนังสีขาว คนก็เลยไปแซกกันว่าเฮ้ยนั่นไหนคุณบอกว่าไม่ค่าสัตว์ไม่ค่าน่นั่นแล้วก็อี้ตัวนั้นคืออะไรอ่ะโหยน้องแบบหันไปแม่แล้วดีเทลจัดๆเลยอ่ะแบบถ่ายเซลฟี่แล้วติดก็อี่แม่ how dare you มันอาจจะมีมาตั้งแต่น้องยังไม่เกิดก็ได้ก็อี้นั้นในบ้านซึ่งน่าจะใช่นะน้องน่ายังไม่เกิดน่าจะยังไม่เกิดนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้พอ มันแพงครับมันทาให้คนที่มีกำลังซื้ออยากซื้อเนอะเอลยขายออกรายการที่มีอิทธิพลตอนนั้นอะ่ะม,มันกลายว่ามันเป็นมันนอกจากแบบเป็นเก้าอี้แล้วเหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยมันเป็นของที่บ่งบอกสถานะทางสังคมอแบบนึงเหมือนมีแลมโบดอันนี้แบบใน,นเชิงเฟอร์นิเจอร์เหมือนการซื้อรถบางอย่างมันคือแลมโบในห้องห้องหองห้องนั่งเล่นนะครับพูดอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้แล้วหรอบิชแมนทอยเออวะทีนี้คือลองคือลองนึกดีว่าในยุคนั้นอ่ะเราอ่ะใช้เวลาบนเก้าอี้ ในช่วงพักผ่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ถูกต้องนะใช่ไหมเรานอนคุยนอนดูนอนจิบแบรนดีสูบซิก้าเรานั่งบนเก้าอี้ตัวนแชร์คาโอ้โหสุนทรีนะนึกถี่ว่าแบบโอ้โหหลัตาดูมันคงเพลินสุดๆอ่ะมันทำให้แบบมันมันไฮมันไฮมากๆทําให้แบบการที่จะเป็นแบบจิตอร์แมนคูลๆอ่ะมันก็ต้องมีเก้าอี้ตัวนี้แหละเนอะอยากรวยเลยอ่ะอยากรวยเพราะ้าผมไปดูราคามาตัวนี้ถูกกว่า เออเลอร์เชนนะจริงเหรอตัวนี้สามแสนอ๋อลุมลืมมันต้องสองอันใช่ไหมเอออย่ลืมเขาตัวมันชื่อออกตุมันปะใช่ไหมแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าราคาในปัจจุบันเนี้ยเขาเขาเหมิกรวมหรือเขามีการเซ็นแยกกั้ก็ลองเช็คดูนี่ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจของก้อี้ตัวนี้ครับตอนนั้นเขาถกเถียงกันว่ามันมีสองทฤษฎีนะแม้ว่าในเบบออฟฟิเชียลเองก็ยังมีการพูดไข้กันอยู่เลยก็เลยยังไม่สามารถที่จะแคกออกมาได้ว่า แรงบนรจันมาจากอะไรแต่ว่าเขาคิดว่าไม่น่าจะหลุดเกินสองทฤษฎีนี้ก็คือคิดว่าคุณชาละเรนน่าจะได้แรงบรรนใจมาจากเก้าอี้ตัวหนึ่งชื่อชว่าเจนท์แมนคลับแชร์ชื่อก็แบบชื่อก็ชัดเจนนะตัวเจนท์แมนคลับแชร์ครับมันจะเป็นเก้าอี้พอดีตัวเก้าอี้นั่งเดี่ยวพอดีตัวนะครับมันมันคล้ายๆโซฟามันจะมักมักนิยมบุด้วยหนังแล้วก็มีพนักพิงที่พักแขนจะตำๆหน่อย เป็นเก้าอี้ที่นิยมใช้ในพวกจิตเตอร์แมนคลับอะครับคลับสุภาพบุรุษของยุคทศที่สิบแปดที่ผู้หญิงห้ำเข้าอ่ะไปดูไปดูซิก้าเนี่ยดูซิก้ากินแบบอะไรวอดก้าเหมือนนีวัตต์กแล้วต้องแบบวิสกี้วิสกี้แอนดีต้องแบบเป็นแบบเพียวเมาส์เฮ้ยคุณเบี้ยวอยู่นะเบียเ้ยวเล่าเบี้ยวเล่าก็มันเป็นแบบมันจะเป็นคลับที่ผู้หญิงห้ามเข้าอ่ะมีแต่แมนแมน มาคุยกันมาเล่นหมักลุกมาตีจะไปตีกอล์ฟไปขี่ม้ากันกีบไบร์เดอร์ว่ะขับท็อตสิมาคุณเยนดาที่เขาโี่เขาขแย่็เเขาเลยบอกว่าเนี่ยมันน่าจะมีจากแรงบนใจมาจาก t ิต t ดนแมนขับแชรนี่แหละนะเพราะว่าวิธีการบุการอะไรต่างๆนะครับซึ่งทีที่สองเนี่ยเขาบอกว่าแรงมรรจัจมันน่ามันจะมันน่าจะมาจากถุงมือเบสบอลอืมเออมันคือฟิตฟิตแรกอัสเิบอลกรุ๊ป เพราะมันมีความแบบคนคนละสีแบบสองด้านด้านหนึ่งด้านด้หนึ่งเบานุ่มเออมีความแบบบุกกับอีกอันนึงที่เป็นไอ้นั่นไหมเออเหมือนเหมือนตัวเราคือลูกเบสบอลอ่ะเออมันดูแบบมันออกรับออกรับเออออกรับอย่างอ่อนโยนเฮ้ยเขาก็คือว่าเออเนี่ยมันคงไม่หนีไม่หนีสองทฤษฎีนี้แหละครับอย่างที่เกิดไว้แล้วก็คือหลังจากเปิดตัวไม่กี่เดือนอ่ะมันก็ได้รับความนิยมสูงมากๆนะฮะแล้วก็มันเป็นกันหนึ่งก็คือออกไปออกรายการของอเลนาฟรานซิส สองก็คือการมีมาและคือการบ่งบอกทางสังคมแบบหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในยทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาเขามุ่งไปที่ผู้ชายอืเพ<ข>ราะว่าเมื่อก่อนนะครับเราจะแคลรกอะไรเขาอยากให้รู้สึกว่าแคเรกผู้ชายเป็นยุคต้องบอกบริบทยุคนั้น,นผู้ชายเป็นคนออกไปหางานอืออกไปทํางานเนอะแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านตามสังคมอเมริกันดีมนันเนอะมีลูกหนึ่งคนมีหมาหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเขาโฆษณาที่ทำมาตอนนั้นนะครับก็จะเป็นรูปเด็กรูปเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ นั่งอยู่บนเก้าอี้อิมนอลแชร์แล้วก็เขียนเป็นเป็นคล้ายเป็นสีนช็อกอ,ะอ่ะอพราแบบเหมือนแบบเพื่อพ่อที่เหน็ดเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยอ,อ,อก็เลยกลายว่าแบบกลุ่มเป้าหมายเขาคือต้องการให้คนในบ้านเนี่ยซื้อให้พ่อของคุณเพือะะพอพ่อตอบเพื่อตอบแทนสภาพุริษคนนี้ที่ออกไปทํางาน,นหนักครอบครัว oh <my> โอ้ไม่ก็โอ้โหไม่ไม่มุ่งไปที่ไอตัวคนนั้นด้วยนะมุ่งไปที่ลูกของมันเป็นของขวัญที่จะซื้อให้พ่อมึงพ่อมึงใช่ครับทีนี้ก็เลยกลายว่าก็อีตัวเนี้ย ก็อตัวนี้ก็มันมันก็จะมีบริบทข,ของแรกมุมมองเรื่องผู้ชายสูงค่อนข,ข้างทาออกมาเพื่อตอบรับความเป็นบุรุษเลยแหละก็ในช่วงนั้นที่ทาออกมาครับเพิ่อมาเ่องก,กับอีมอ่ะพอทําออกมาแล้วมันได้รับความนิยมมากๆเขาก็เลยคุยกันว่างั้นเราจะส่งของชิ้นนี้ยออกไปนอกอเมริกาได้ยังไงบ้างอืออเพราะว่ามันมีเริ่มมีออเดอร์มาจากต่างประเทศละแล้วมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนรู้สึกว่า เราเราเราควรขยายฐานไะ้หรือยังนะมันดังมากๆใช่ครับแต่ว่าแทนที่จะผลิตแล้วจะส่งเองอ่ะเฮอร์นมีเริ่มมองแล้วว่ามันเป็นกระบวนการที่มันกินระยะเวลานานเนาะเพราะว่าไอ้หนังที่เห็นนะกระบุด้ยมือขั้นตอนทุกอย่างของอิมแล้วแชร์ครับค่อนข้างพึ่งการใช้การทํามือสูงมัน l u x u r จริงๆริงมันก็เลยกินเนระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วค่าใช้จ่าย มันสูงเกินไปแบบในมีค่าพวกภาษีาำข้าแล้วก็ค่าขนส่งอีกเนาะมันก็ม,มันไม่คุ้มอ่ะถ้าการที่จะทําเก้าอี้ตัวนี้ออกไปเพราะเพราะว่าเปิดตัวก็แพงแล้วถ้าจอกขายนอกต่างประเทศอ่ะยังแพงขึ้นอีกอะ่ะอ่าค่าขนส่งภาษีอีกใช่มันมันไม่รู้ใครจะมาซื้อไหวมันก็คงไม่คุ้ม,มเขาก็เลยมองว่างาั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราหาพาร์ทเนอร์ไหม,มที่จะมาดูแลจัดก,การอะไรพวกนี้ยที่ดูแลตลาดนอกนอกเหนือจากอเมริกานั่นแหละครับมันก็เลยตอนนั้นเขาก็เลยเปิดเปิดรับแล้วเขาก็คัด เหล่าผู้ผลิตที่มีคุณภาพสูงมาก็คือตอนนั้นก็จะมีฮิลลี่โมบิเลอร์ไอซีเอฟและวิทรา,า,ว,า,าวิทา้าเนี่ยวิทราจึงเกิดเข้ามาในช่วงนี้ครับการเข้ามาของวิท r าก็คือเข้ามาซับอิมแล้วแชร์อ,อ หนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ทวิท่าเข้ามาแล้วได้ไรเซนไลเซนผลิตของเฮอร์แมนมิเลอร์ไลเซนผลิตของอีมไปนั่นแหละครับในช่วงแรกอย่างที่ตรอย่างที่เกินไปแล้วครับมันมีผู้เล่นเข้ามาผลิตให้เยอะเนะแต่สุดท้ายผ่านไปประมาณทศวรรษเนึ่ยก็เหลือแค่วิทราเท่านั้นที่ยังยืนระยะแล้ว ทำแบบจริงจังอยู่นะส่วนผู้เล่นอะไรอื่นก็คือหายไปอวิท่าเป็นครอบครัวแล้วไงเป็นแฟมิลี่ we are family ครอบครัวเปิดกระจกวินดีเซลเปิดกระจกเปิดกระจกเซลมาเลย we not share we are family ี่ใช่ครับซึ่งนั่นแหละเหมือนที่เกิดว่าเขาาก็เลยแบ่งวิทราก็จะดูแลยุโรปเนอะแล้วก็แบบกลางที่เหลือคุณอย่ายุ่งนะเดี๋ยวอิมเดี๋ยวคอมเมอรบิลเลอร์จะจัดจำหน่ายเองอ๋อนั่นแหละครับก็แต่ว่าเก้าอี้ครับแม้ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ท่านเดียวกันเนอะ แต่ว่าการที่วิตรากับพอมันบิเลอร์แยกโรงงานกันไปอะทําให้อีมแล้วแชร์เนี่ยมันมีจุดแตกต่างกันบางจุดนะก็คืออย่างเช่นจุดสีของไม้ที่ทางวิตรากับอีมจะต่างกันนิดนึงจะ,จะมีจะมีสีที่แบบเข้มกับอ่อนต่างกันแล้วก็ไม้คนละที่เนาะเออใช่ก็ขนาดของวิตราจะใหญ่กว่าอีมนน้อยเพราะว่าซัพพอร์ตยุโรปเอ้ยขนาดของวิตราจะใหญ่กว่าของเขามล m i ิเลอร์นิดนึงเพราะว่าคนยุโรปตัวสูงใหญ่วาไมแล S <S ใช่มันก็เลยต้องขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อให้อ่ามันรองรับไซริลืนะครับซึ่งอต้องบอกว่าพอผลิตมาเนี่ยเขาก็ผลิตมาเป็นหลายเจนเหมือนที่เหมือนเหมือนที่เกิดในเรื่องของอ e ีฟเฟกปากาเนะมันก็มีการปรับปรุงมาซึ่งของไมวิลเลอร์อในภายหลังก็มีการปรับเรื่องของขนาดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคนอเมริกาก็เรื่องตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันและทั้งใหญ่ขึ้นด้านบนและด้านข้าง <S <S อ,อ,ออมันก็มันก็เลยต้องมีปรับเล็กน้อยครับซึ่ง ในช่วงมีมีมีโน้ตอันนึงคือน่าสนใจคือในช่วงยุค70นะครับอีมได้ตัดสินใจเลิกใช้ไม้โรสบูดคือไม้โรสบูดเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เป็นซิงเกอร์ของอีมแล้วแชร์เลยอืมอคือถ้าประดูปะน่นาจะเป็นชิงชันชิงชันเออชิงชันอะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นอ่ะที่เขาตัดสินใจเลิกใช้ตัวโรสบูดเนี่ยเพราะว่ามันเกิดสภาวะลุกล้ำป่าไมซอนอ๋มอ,อ,อ,อมันก็ยังแบบไปอยู่ในแบบอะไรมอตโต้ของบริษัทเขาเยีอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เราแหละถ้าเรา,ถ,าถ้าเกิดการผลิตของเรามันก่อให้เกิดชิงแชมปมวลภาวะแคลลิโอบนี้เราต้องหยุดด้วยตัวเราเองอเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้ไม้อื่นที่หาได้ง่ายกว่าอืมนะครับก็อันนี้มีเรื่องหนึ่งตลกมากก็คือตอนที่กำลังจะเปิดขายเก้าอี้ตัวอิมแล้วแชร์ครับคุณชาเนี่ยเขาก็ได้เอาเก้าอี้ตัวเนี้ยไปไว้ที่สํานักงานของเขาอืม,อมแล้วก็ ก็เขาเป็นตัวโปรโตไทอ่ะเนอะแล้วเขาก็ได้เชิญเพื่อนของเขามาคือคุณจูเลียนโบสตายคุณจูเลียนโบสตายเนี่ยเป็นผู้สร้างภาพยนต์ชื่อดังของอเมริกายุคนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่เขามาที่สำนักงานของอิมอ่ะเขายังไม่ได้เจอคุณชาเขาเข้าไปในห้องห้องเนี้ยที่รองรับอ่ะแล่ที่มีเก้าอี้อิมแล้วแชร์วางอยู่วางไว้เชยวางไว้วางวางดักไว้สิ่งที่เขาทาก็คือคุณจูเลียนโบสตายก็คือไปนั่งไปนั่งอยู่วกีิตัวนั้นแล้วก็อ่านสคริปต์พวกสคริปต์บทของเขาอ่ะผ่่่าานนวลไปชงงึ คุณช้าเข้ามาในห้องแล้วสิ่งที่เจอคือคุณจูเลียนโบสไตน์หลับสบายหลับของมันดีหลับเยิ้มเลยอซึ่งหลับเเฉยออคุณจูเลียนโบสไตน์แบบอายมากนะคือมันคือต้องเข้าใจว่าเขาก็มีส่งของเขาอะเผมมันพูดกับกับนะชื่อดังแต่ว่าคุณคุณชายิ้มเลยขำมากเลยเพราะว่าเขาสึกว่านี่แหละมันคือการแอบพูบของานชิ้นนี้ละแม่สบายไม่สบายเดี๋ยวเรื่องเกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือไอจีสตอรี่ไอจีสตอรี่ใช่ครับก็คือ นั่นแหละนี่ก็คือเรื่องราวของเก้าอี้สามตัวที่ลองหยิบขึ้นมานะครับซึ่งแต่จะชวนคุยต่ออีกนิดนึงอะคะ<ด>่คือ<ะ>มองมาที่โลกของการออกแบบของคุณชารละเรศครับในตอนนั้นอะส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างเศร้ามากมเพราะว่าสปอตไลท์อะมันไปตกที่คุณชาอ๋อใช่เพราะว่าคือแม้กระทั่งในงานเปิดตัวของเก้าอี้อิมแลร้วแชร์ครับใน,ในพิธีกรนะครับคุณเอริน่าฟรานซิสก็เกินเกินว่า ผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานของคุณชานะอและนี่อ่ามอบตำแหน่งผู้หญิงที่แสนดีที่อยู่เบื้องหลังครอ,อ,อบครัวยุคแบบนั้นนะใช่นี่เนี่ยแล้วหายไปถามหายไปถามคุณเรว่าคุณได้ช่วยคุณเป็นผู้ช่วยได้ช่วยอะไรบ้างทั้ทงที่เขาอะทํางานมาด้วยกันอใช่ซึ่งมันกลับกลายเป็นผักดันสาระของขอ่ะของชาให้โดดเด่นกว่าเรและผักดันเรไปเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายซึ่ง มันก็ฟังดูดีนะแต่มันลดคุณค่าของนักออกแบบเข้าไปอ่ะใช่ใกลายเป็นแค่แม่บ้านที่ซัพพอร์ตผูกมันเศร้าคือแป่นอาร์ติสที่เก่งทั้งคู่ไปคอเขาควรจะได้รับเครดิตที่เท่ากันไหมใช่เขาคือดีไซเนอร์ร่วมจริงแล้วใช่ซึ่เขายังแบบแอนเลยอเออซึ่งในเฟอร์นิเจอร์ในชุกยุคแรกครับถ้าไปดูอ่ะดีไซน์ by ชาอิมเท่านั้นหรอไม่มีเครดิตคุณเรย์อยู่เลยอเศร้าเศร้าสั์ต้องบอกว่าคุณชาเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้นะ เขาเขารับรู้ถึงปัญหาที่แบบอ่าภรรยาของเขาทั้งที่แบบคนมีอิทธิพลมากๆแล้วก็มีคนคนที่มีอิทธิพลต่อเขาต่องานของเขาแล้วก็เปลี่ยนงานของเขาให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะทางานด้วยกันใช่คือคุณชาพูดเลยนะว่าแบบ Anything I can do they can do better อ้ว่เขาให้เครดิตใช่แต่ว่าโลกไม่ได้สนใจโลกก็ยังไม่ได้ฟังคํานี้โลกก็ยังแบบเทน้าหนักไปทั้งหมดให้กับคุณชาความสังคมมันมันยุคนะมันเกี่ยวกับยุคคือแบง์ไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได เพราะว่าตัวกระทั่งตัวนักออกแบบเองก็พูดแล้วว่าใช่ใช่กูไปนะก็แบบสองคนนะคือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไงเไม่บอกว่าไม่ใช่คือเรื่องอคติที่ว่ากูได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องอคติทางเพศเลยป่ะในยุคนั้นอ่ะมันไลน์อ่ะมันไลน์ไปอย่างนั้นไปแล้วอ่ะก็เหมือนกับเหมือนกับตัวโปรโมทโปสเตอร์ของอิมเราแชร์ที่บอกผู้ชายคนหานนหาขนาดเป็นเด็กพวกคุณขนาดโฆษณานั้นน่ะ หนึ่งชัดเจนครับเออมันยุคสมัยมันอะไรย,ยุคสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้น,นก็นั่นแหละใช่เพราะถ้าไปดูงานของคุณชาก่อนที่เจอคุณเรอาครับจะพบว่ามันมีลักษณะที่ค่อนข้างแข็งอ<ม>ืมก็มันจะมีลักษณะเป็นงานที่ยังมีกีนของเส้นตรงบางอย่างอยู่<ม>ที่มันยังไม่มีความอ่ะยังไม่มีอ<ม>ิมมชชั่นแลเข้าไปยังไม่มมยังไม่มีสีสานเหมือนเหมือนที่เกิดในอีเฟเบอร์การ์ดอ่ะว่าคุณเรคือคนที่คิดสีเพิ่มให้อ<ม><ม>ืมเออถ้า,ถ,าถ้าเราไปลองลองเสิร์ชอ่าชาและเรอาอิมจะพบว่า สนุกมากๆผลงานของเขาป๊อปมากมีทีสันมากใกล้เคียงกับเส้นของเขาว่าศิลปะมากที่สุดแล้วก็เลยสุกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกับเธอต้องอยู่ภายใต้เงาเงาทับพูดกันใช่ซึ่งเป็นเงาที่สามีก็ไม่นจะจะเยียดให้ใช่ใเราเยีดเยียดให้ใช่เออมันคือสังคมเลยเนาะภาพผู้ชายที่ต้องเก่งกว่าภาพผู้หญิงที่ต้องเป็นแบบคนคนผู้แสนดีซัพพอร์ต มันเป็นเรื่องเศร้าของยุคสมัยมากอ่ะอมซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องหยาบคายมากๆที่จะพยายามแยกงานคุณโค้ดจากกันอืม,อม,มันควรจะพูดพูดไปพร้อมกันซึ่งปัญหานี้ถูกถูกแก้ไขในช่วงประมาณปี90เขามีการเปลี่ยนลาเบลจากดีไซน์บายชาอีม e เป็นดีไซน์บ e ายชาแอนเรย์อีมส์ก็มีเพิ่มเพิ่มชื่อคุณเรยเข้าไป,าไปแต่ว่าอยู่ข้างหลังคุณชา อ๋อคือตอนตอนแรกเป็นชาอีมไม่เฉยเลยใช่ไหมครับในเลเวลใช่ครับคำเขาว่าแอนนี่แบบเสิร์ชเจอในเด็นี่คือเพิ่งเติมมาทีหลังใช่ครับเก้าศูนเป็นต้นมาใช่ชุกเกนมาที่มีการเปลี่ยนลาเบลว่าดีไซน์ by ชาแอนด์เรอีมแล้วก็มีโลโก้ครอบครัวอีมแปะอืมซึ่งเดี๋ยวนะเก้าศูนตอนนั้นพี่พี่ทอนบอกว่าเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดอะไรอย่างนี้เขาก็เสียกันแล้วนี่ใช่ไอ้เชี่ยเศร้านะเอ็นแบบอืม เศร้าแต่ก็ดีแต่ก็ดีที่มันอ่านอย่างนั้มันก็เกิดขึ้นในที่สุดแล้วอย่างน้อยถ้ามันในแง่นึงคือลูกเขาได้เห็นสิ่งนี้นะอืมอืมอืมใช่คือจริงๆอ่ะคิดว่าคนคนรอบตัวคงไม่ตั้งใจนะแต่ว่าด้วยบริบทของสังคมยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีการตื่นขึ้นมาของการมองผู้หญิงในรูปแบบของผู้มีฝีมืออืามองอย่าง่แบบเมกันเมกันใช่ซึ่งมันเป็นปัญหาและกระทบโดยรวมเลยนะกับนักออกแบบหญิงในยุคนั้นอ่ะ มีนักแบบหญิงมากมายที่มีฝีมือแล้วก็ไม่ได้ถูกกรับการพูดถึงเท่าที่ควรใช่ทั้งนักแบบแล้วผมว่ากระทั่งแบบศิลปินฟิล์มอาร์ตด้วยซ้ำในคนหรือผมว่าผมว่าก็หลายๆวงการด้วยมั้งใช่ในตอนนั้นเลยก็เคยมีคนถาคนถามว่าอ่าแล้วคุณคุณเรอ่ะก็มาจากจมันสายจิตกรรมจิตรกรวาดรูปเพ้นท์งานเขามีลักษณะของแอปสแต็กมากๆอะฮะอย่างถ้าไม่มอ่ะสมตัวนะ ไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่แต่คิดว่ามีมีสิทธิสูงคือเลอเชสเนี่ยมีผลเป็นผลงานของคุณเรกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้แต่ดูจากงานแล้วก็ดูเป็นไปได้นะครับอินสไปร์จากอาร์ติสแอสแต็กใช่แล้วถ้าไปดูปกที่เธอวาดอ่ะมีรูปทรงประมาณเลอเชสอยู่เยอะมากเมื่อกี้ผมดูไอ้ปกอ่าอ่ะเนี่ยนะคิดเด็กเจอใช่ครับหโคตรเซอร์อ่ะแล้วแบบมันนะมันมากอ่ะสีสันลวดลายอะไรเงี้ยเออแล้วอย่างที่พี่ธรบอกดูเชื่อมโยงกันใช่คือคือเหมือนเทคนิคอลและความดุดันอ่ะ มาจากของคุณชาอแต่สีสันและความมีพิชวามาจากคุณเรย์มันยึงเก่อเกิดเป็นอีมที่เป็นอีที่เป็นตำนานได้อย่างทุกวันนี้แหละมันเลยรวมกันเนีใช่ครับเมิร์ชกันแล้วแบบงานงานของอีมอ่ะเท่าที่สังเกตมาคือประกอบด้วยฟอร์มของการโค้งมนทั้งหมดอ่ะยังไม่ยังแบบไม่ได้เห็นความเหลี่ยมแข็งแข็งสักอันเดียวอเท่าที่สังเกตสามอันเมื่อกี้โค้งหมดเลยใช่เขาเขามีลักษณะเป็นออร์แกนิกดีไซน์คือรูปทรงค่อนข้างจะฟรีฟอร์มไม่ช่เป็นโจโอมีตริก เพราะว่าเขาอยากเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติและโลกใบนี้มากที่สุดอืมอืมอืมแต่อะไรผมว่าเขาพวกเขาเป็นแบบคนที่มีแบบพอมันพูดถึงเรื่องซัสเทสนมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วมันเขาสามารถทําในสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆได้จนถึงตอนนี้แม่งเก่งนะไม่ถึงแบบเออแบบบริษัทที่แบบเนีอยอกว่าแบาบว่บา,ากลายเป็นบริษัทใหญ่มากๆแล้วแต่ว่ายังก็ยังไม่ลืมมอเตอร์ของตัวเองตั้งแต่บรรที่ทำเลย แล้วเอมมอเตอร์ตัวนี้มันสานต่อไปถึงพาร์ทเนอร์อย่างเฮอร์มนมิลเลอร์หรือวิทราด้วยอย่างตอนอย่างที่ถ้าเราไปโรงงาน,งงานของเฮอร์แมนมิลเลอร์ครับเราจะเห็นว่าที่โรงงานมันจะมีรวงพึ่งอยู่เขาเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยเดี๋ยวเนี่ยก็พึ่งมันเป็นส่วนประกอบสําคัญของระุมนิเวศอ <c oughs> ่ที่ أ, <c oughs> ทว่าที่บอกว่าพึ่งงตายโลกก็จะตายเชียวหรอมีอันนี้แบยมีจิตรีนี้อยู่ใช่เขาคํานึงถึงหลัดนั้นมันถึงบอกว่ามันไม่ใช่เป็น นักออกแบบกับผู้ผลิตแต่มันคือกลุ่มเพื่อนมาทํางานด้วยกันอืมอืมดูเป็นอาร์ตคอลเลกทีฟที่แบบก,กอนโซ,โซฟาร์คอนโซบิกไอเดียอะไรกันด้วยนะกลุ่มเพื่อนที่คอนเซริร์ตถึงสิ่งที่ตัวเองทําผลกระทบบางอย่างเลยเชี่ซึ่งตอนหลังจากอ่าต้องบอกว่าคู่เนี้ยครับคุณชาเหมือนที่เกิดแบบคือคุณชาได้จากไปก่อนช่วงจอดที่คุณชาตายไปอะครับมันถูกมีคําถามมาเยอะมากถึงผลงานของเขาอืมสิ่งที่เธาไม่ได้เอามาพูดก็คือทางเดียวที่เราจะเคารพชาได้ดีที่สุดอะคือคง คงผลงานของเขาไว้ผลิตตามผลงานของเขาไว้ให้ถูกต้องร้อเปอร์เซ็น์ที่สุดคือมีการเป็นความเคารพในผลงานเข้าใจในงานมากๆไม่มีการไปตัดทาซ้ําดัดแปลงรูปแบบอื่นเลยอืกลับไปที่มเดนิก้าแป๊บหนึ่งกลับที่มูดนิก้าไปเอ็กเอางานที่นี้ไปเอ็กคอลับกับศิลปินอะแล้วสีที่ลงไปบนนั้นอะแม่งเลยแบบยิ่งคอนเซอร์เวทีฟกว่าเดิมนะอืก็เลยงงว่าอ้าวแล้วมูดนิก้ามูดนิก้าที่เขา ฟนบอเขาแฟนบอยแล้วหลักได้งานออริจินอลจริงไหมถ้าคุณชอบงานออริจินอลแต่คุณก็จะไปเอาศิลปินมาเทสีบนเก้าอี้อแล้ว<ม>อะไรคือออริจินอลคืออีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งพยายามคีบออริจินอลอีกฝ่ายหนึ่งแม่งพยายามแบบหาอะไรใหม่ๆเข้าไปเข้าไปด้วยใช่ใกลายว่ากลายว่าตอนแรกเหมือนมอดูดนิก้าพยายามจะคงออริจินอลไว้แต่พอยืนระยะยาวเราถึงว่ามันมีเลือดองออริจินอลของจริงอ๋อจริงูม้เขาเลยหาเวอื่นแทนด้วยการคอลแลบใช่รผมว่ามันเป็นการหาเวอื่นนั่นแหละใน แต่มันก็ทําให้เขาเสียวัตถุประสงค์คาพูดเขาที่เขาบอกว่าเขาคงเขาคือออริจินอลจริงๆอ๋อเออใช่แล้วึงเสียไปเคลมคาพูดนั้นไงแต่ประเด็นคือก็ออริจินอลมันกลับมาผลิตแล้วไงใช่พร้อมกับวัสดุที่ตอบโจทย์ออริจินอลที่เคยคาดหวังไว้ในอดีตมันจะมีอะไรออริจินอลไปกว่านี้อีกอ่ะใช่ทีนี้พูดถึงการลาจากนิดนึงมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือตอนที่คุณชาเสียชีวิตครับเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในวันที่21เ็ เมษาปีหนึ่ง978เออแล้วก็ตอนนั้นเขากำลังเดินไปเจรจาธุรกิจในเมืองเซนหลุยนะการตายของเขาเขาไม่ได้มันเป็นการตายอย่างการทนะันทันน่ะมันไม่ได้มีการวางคือชาเป็นคนไม่แพลนเพื่ออนาคตเลยอในเรื่องของการวางแบบเตรียมตัวเตรียมบริษัทยังไงเขาเขาเขาไม่ได้มีความเชื่อพวกนั้นเขาคิดว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วทําให้มันดีแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยที่จะอยู่ในอนาคต ดีไซน์เพื่อคนอยู่แล้วละอะไรเงี้ยแต่การวางฐานของอีมเนี่ยเขาเขาไม่ได้คํานึงถึงขนาดนั้นว่าตัวตน่ะตัวตัวตวของฉันหลังจากตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงเหมื <S <S 2> <S 2> อนยังแบบตั้งใจทำงานอยู่เลยใช่ทาําให้โลกทั้งโลกมาถามหันมองว่าอีมอะ่ะจะเดินทางไปทางที่ทางไหนแล้วไอความกังวลใจทุกอย่างครับมันก็ได้รับคำตอบเมื่อเรอแสดงถึงศักยภาพในการดูแลและจัดก,การของเธอหลังจากสามีตายอออือเป็นช่วงเวลา ที่เรอได้ตอบกับทุกคนเลยว่าเธอมีศักยภาพจริงๆแค่ไหนอเพราะว่าได้เห็นใช่เพราะว่ามีมีโปรเจกต์มากมายอ่ะที่ทําคาไว้อ่ะแล้วไม่จบเรอคือผู้หญิงคนเดียวที่ทำโปรเจกต์ทั้งหมดที่ทาร่วมกับสามีอ่ะมาต่อ้จบลากจนจบใชทุกโปรเจกต์นี่คือการพิสูจน์ตัวเองนะว่าที่ผ่านมามันคือชาวเรจริงๆใช่มันแอนไงมันทั้งคู่ไงใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ทําสิ่งที่ค้างคาให้เสร็จเธอปูทางสำหรับอนาคตของอีมด้วยส่งต่อปัญญาบางอย่างทํา อ่าเปิดบ้านอินเฮาส์เพื่อให้คนเข้ามาดูมีการอบรมมีการทำโ oh. ทำเวิร์กช็อปหรือมีแพลนมีอะไรใช่ตอนตอนตอนนั้นที่เธอทำอ่ะก็ทำอยู่กับคุณรูเซอีมแหละอะคุณรูเซแล้วมันคุณรูเซอีเป็นคนก่อตั้งมูนิตีอีม,อมด้วยอะไรเงี้ยครับคือกลายว่าคุณเรยได้เป็นคนแพลนทุกอย่างต่อให้แล้วก็วางรักฐานจนตัวเองจากไปคุณเรจากไปในวันที่21เมษายนเช่นกันอืมในปีหนึ่งเกเธอเสียชีวิตันเดียวกับสามีของเธอ,อ โดยระยะเวลาห่างกันสิบปีเรื่องบังเอิญแบบบังเอิญจริงใช่เธอจากไปจะรบมะเร็งครับแล้วก็มันเป็นสิบปีที่ต้องคู่ห่างกันเนอะแต่ว่าหลังจากที่ั้งคู่ตายก็ได้กลับไปอยู่ด้วยกันโดยการฝังร่างรวมกันไปโอ้ก็นี่แหละคือเรื่องราวของคู่รักนาเอาแบบที่ทรงอิทธิพลที่สุดคู่หนึ่งของศตวรรษยี่สิบชาดราเรจริงคนลุกเลยพอแบบดูแบบดูงานที่มันอเขาเรียกอะไรอะรากของมันนะเหมือนกระทั่งแบบก็ยี่รถเมลเราคุยกันอยู่อะ เก้าอี้ทรงเคิร์ฟอย่างนี้ในซ้ำที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้อะไรมันก็มีผลซึ่งกันและกันอยู่อืมอมออดีตมันส่งผลถึงปัจจุบันจริงๆทุกอย่างมันมันต่อยอดกันมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเรื่องราวของเก้าอี้มันไม่ใช่ถ้ามันไม่มันไม่ผิดถ้าใครจะมองว่าเก้าอี้แค่เก้าอี้อืมซึ่งก็ถูกแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงที่มาเรื่องราวต่างๆทุกอย่างมันกว่าจะเกิดขึ้นมาได้มันผ่านกระบวนการบางอย่างมาอืมเออดีแล้วผมสนใจการรวมกันของ ทีมเหล่านี้ด้วยมันน่าสนใจที่แบบเออคนคอลแลบกันแล้วเนี่ยพอเขาจะแก้ปัญหาบางอย่างเขาก็จะไปเรียกอีกคนมาเขาจะไม่แบบอากูจะเก็บทุกอย่างไว้เขาจะเฮ้ยเอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมองว่ามันเป็นการทำบิสเนสที่เฮลตี้มากๆใช่ใช่ใช่ช่คือมันไม่มันไม่ใช่เป็นบิสเนสที่แบบฉันจะเป็นที่หนึ่งขันอย่างเดียวมันแทบไม่มีความขัดแย้งกันเองเลยแบบข้างในอะไรแทบไม่มีครับเพราะว่าลูกระหว่างเขาติดกันเขาก็ติทกันเขาก็ียกมาดีแล้วอ่ะอืม ผมผลิตของโลกที่หนึ่งที่มีการศึกษาที่ดีครับครับกับใช่ครับตัวนี้นั่นแหละครับการส่งต่อไอดีก็ชัดเจนแล้วครับครับครับโลกที่หนึ่งครับแต่ก็อ่มันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างแหละอ๋อมีมีโน้ตหนึ่งน่ารักมากเลยอระบตามตอนที่เขาไปฮานีมูนขับรถไปที่เอลเอรนะรระหว่างทางฮานีมูนนะครับคุณเรได้เก็บดอกดอกหญ้าข้างทางมาแล้วถ้าเราไปบ้านถ้าเราไปที่อีมเฮาส์ปัจจุบันนะครับจะเห็น ไอ้ดอกญ้าเนี่ยแขวนอยู่เธอแขวนไว้บนเพดานไอ้เชี่ยยังอยู่ถ้าเกิดแล้วมันจะมีกาอีอิมแล้วแชร์วางอยู่ถ้าคุณนอนอิมเลาวแชร์แล้วเงยหน้ามองคุณก็จะเห็นดอกญ้าตอนที่เขาเป็นคานิมูลนะแขวนอยู่บนนั้นอคุณแล้วยังเป็นดอกนั้นอยู่อ่ะตอนตอนเขามันเหมือนแบบโชว์รูมอะไรอย่างนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเคสตี้เฮาส์ครับเป็นบ้านที่ทำออกมาเพื่อตอนนั้นเขามีโปรเจกต์ที่ให้นักออกแบบมาออกแบบบ้านเพื่อเพื่อโชว์วัตกรรมบางอย่าง หนึ่งในหนึ่งในบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของอีม,อมซึ่งและหลังจากที่น้าออกแบบออกแบบแล้วอะ,ะหลายคนก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่อีมอยู่ที่บ้านหลังนั้นจริงจริง,รงอ๋งอเหรอลองถ้าเราเซิร์ฟว่าอีมเฮาส์เราห็นว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็มันก็จะมีของว่าจุกจิกเต็มไปหมดซึ่งของจุกจิกพวกนั้นอนะเป็นของไม่มีราคาก็เยอะนะเป็นแค่ขวดแก้วข้างทางเป็นขยะบางอย่างที่รูกทรงมันน่ารักกระดาษโอริการมิของญี่ปุน่นอ่ามันเป็นผลงานของ,ของคุณเรคุณเร่ะ เธอเป็นคนชอบเก็บของจุกจิกข้างทางแบบจุกไอ้น่ารักดีไอ่น่ก็น่ารักาวางตรงนี้สินู่นนี่สิกลายเป็นคางไอเดียไปเลยนะบ้านนั้นใช่ครับแต่มันคือหมายถึงว่า p พ o d u c t ต่างๆก็คือเขาคือแกทําเพื่อตัวแกเองแบบหมายถึงว่าจัดจัดวางไว้เพื่อตัวแกเองเพื่อตัวของเขาเองคือไม่มีไม่มีไม่มีการแบบไปวางไปจัดจัดเว็สร้างบ้านเพื่อเขาเองจะดูอาศัยเงี้ยเพื่อเป็นบ้านตัวอย่างแล้วโชว์น่าจะเป็นอ่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นบ้านตัวอย่างเพื่อโชว์นวัตกรรมโชว์เทคนิคโช่ของสดุ ผุดขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือตอนที่เขาไปอยู่แล้วใช่แต่ว่าการเอาแบบบ้านของคนพวกนี้เขาไม่ได้ทำโครงสร้างแล้วบ้านโล่งๆไงเขาต้องทำยังไงให้บ้านนี่มันน่าอยู่ด้วยเพื่อเพื่อเขาก็จะนึกมาว่าคนอยู่แบบนี้ต้องเป็นแบบไหนคนมันอยู่แบบนี้ก็คือคนแบบชายแล้วเรียอีมนั่นแหละอบ้านนนั้นถ้าคนเข้าไปที่บ้านของอีมก็จะรู้สึกอบอุ่นมากๆเขาเปิดให้เข้าชมนี่นะถ้าไปใครไปที่อเมริกา็รอกเขาเข้าชมได้เหมนมิวเซียมประมาณหนึ่งใช่เป็นมรดกีอยู่ที่นั่นเลี้ น่ารักสุดโอ้โหดีนะดีครับอบอุ่นหัวใจครับเคออีพีเราไม่ได้เราไม่มีอีพีอบอุ่นกันมานานมากนะพวกเรามีแต่ปาเถื่อนมอสัวปาเถื่อนพี่ทรต้องมาอีกแล้วครับสนุกครับสนุกสนุกครับสนุกโอเคถ้าอีพีดีก็ประมาณนี้สนุกมากเลยครับพี่ทรขอบมีอะไฟฝากตอนท้ายแบรบทิ้งท้ายก็ฝากครับอนได้ไหมครับได้เต็มที่เลยพี่เอาเลยครับเต็มที่เลยก็ถ้าใครสนใจเรื่องของการทําธุรกิจที่ ดีนะครับการทําธุรกิจที่ก่อเกิดเหมือนก็เกิดพันธิตรที่ดีอืเหมือนที่คุณชาลรเดได้เจอกับวิทราและมาริเลอร์ผมคิดว่าลองเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะครับแคปิตอลรีสคุณก็อาจจะเจอบรรยากาศแบบนี้พี่นั่นมันก็เป็นธุรกิจนะพอมามองกันอีกรอบแต่มันก็มีบางอย่างที่มากกว่านั้นอะไรอย่างงี้เป็นธุรกิจที่มีหัวใจครับนี่ยังไงล่ะคิดมาแล้วที่ทอนขายรายการสักรายการในพอดแคสต์พี่เลยดกวย ฮะมันก็ก็กระป๋อแก้ของพี่โต้ไงเอออืมโอเคโอเคอัดโทดอีกพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมติดตามฟังอัดถวดได้ทุกวันบนบัญชีธนาทุกช่องทางของซัมบอนกับแคร์ผมสวัสดีผมสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่